การเสด็จไปอังกฤษของรัชกาลที่10จำเป็นต้องงดงานฉัตรมงคลวันที่6พฤษภาเพราะว่าชาวเจ้าฟ้าชายชาวนี่เขามีงานบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาที่อังกฤษเราไม่รู้หรอกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นวันนี้ที่ผมนำเรื่องนี้มาคุยกับท่านนะครับจีนส่งขาโหดร่วมงานคิงชาวขาโหดคนนี้เป็นใครเดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่านทราบอีกเรื่องหนึ่งที่จะคุยกับท่านคือโลกไม่เอาสีจิ้นผิงที่โชว์ตัวไปสู้ข้อกลางอันนี้เดี๋ยวคุยกับท่านอีกทีหนึ่งดังนั้นวันนี้ผมเอารูปนี้ขึ้นมาให้ท่านเห็นนั้นเพื่อให้เป็นพื้นฐานก่อนว่าความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับจีนยังอีกยาวครับจากประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ยุคราชวงศ์ชิงเรื่องของเกาะฮ่องกงโอ้วันนี้ไม่น่าเชื่อครับระบบกษัตริย์จีนก็ไม่มีแล้วนะครับสีจิ้นผิงก็ไม่ยอมลืมเรื่องความเป็นราชวงศ์ชิงที่อ่อนเปี้ยจนกระทั่งแพ้อังกฤษในสงครามฝิ่นวันนี้เลยกลายมาเป็นเรื่องที่ผมจะคุยกับท่านแต่ก่อนจะคุยกับท่านนั้นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศไทยก่อนผมออกรายการพูดในรายการ เมื่อวันพฤหัสวันเสาร์หลายครั้งแล้วล่ะครับผมพูดเรื่องวิเคราะห์การเมืองในประเทศไทยผมก็พูดความจริงว่าคุณพิธาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนี้เหตุผลอะไรผมไม่ต้องพูดละไปดูของเก่าๆมันยาวแต่ง่ายๆเลยคืออันที่หนึ่งส.ส.เขตของของก้าวไกลเนี่ยไม่มีทางจะได้มาเป็นที่หนึ่งครับไม่มีทางนี่คือผมพูดความจริงถามว่าทำไมไม่มีทางก็เอาว่าแค่ส่งส.ส.เขตเนี่ยพรรคก้าวไกลยังส่งไม่ครบ400เขตเลยสสบัญชีรายชื่อก็ยังส่งไม่ครบร้อยเลยโอ้โหเพื่อนเพื่อนแฟนคลับก็วิจารณ์ผมแฟนคลับก้าวไกลก็วิจารณ์หาว่าผมกล่าวหาอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมพิธาจะเป็นนายกไม่ได้ที่ผมพูดเนี่ยวันนี้อยากจะบอกความจริงว่ารายการสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับซึ่งส่วนหนึ่งของสมาชิกเนี่ยจะดูรายการไฟเย็นด้วยนะแล้วก็มาดูอะไรในรายการผมด้วยผมดูคุณภาพของประชาชนที่ดูรายการของผมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ก้าวหน้ามากแล้วผมก็ใช้เวลากับท่าน 4-5 ปีมาแล้วติดต่อกันเพื่อที่จะเราจะได้มองการเมืองแบบตาสว่างเป็นจริงปรากฏว่าทุกคนยังไม่ใช่ทุกคนครับจำนวนหนึ่งทีเดียวยังมองไม่อยู่กับความเป็นจริงผมบอกว่าการเลือกตั้งที่วันที่14พฤษภาเนี่ยเราอย่าพึ่งไปคิดว่าเป็นชัยชนะครั้งสมบูรณ์ไม่ใช่ครับมันยังจะมีการรัฐประหารอีกแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ดังนั้นผมถึงบอกว่าให้การเลือกตั้งวันที่14เนี่ยเป็นถือว่าเป็นการทดสอบนำประชาชนเข้ามาเรียนรู้การเมืองในมิติใหญ่ผมก็เชียร์ก้าวไกลนะครับในเขตพื้นที่ผมเคยเลือกตั้งผมก็โชว์ไปเลยว่าพี่ชายผมยังพาธนาธรเดินตลาดชุมแสงในเขตเลือกตั้งผมเลยเออแต่ปรากฏว่าหลายคนมองการแข่งขันการเมืองเป็นวันสุดท้ายแล้วมองเสมือนเช่นนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ผมในความเห็นซึ่งผมไม่ว่าหรอกครับแต่ที่ผมรู้สึกก็คือเรายังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกครับประเทศนี้
ไอ้ที่พูดถึงว่าจะเปลี่ยนแปลงพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินจะเปลี่ยนระบบจะต้องต่อสู้อย่างนั้นอย่างนี้ความคิดของพี่น้องประชาชนเราเนี่ยยังมองปัญหาการต่อสู้ที่ไม่เป็นจริงแม้ว่าจะติดตามข่าวสารผมเตือนแล้วหลายทีเมื่อวันเสาร์เนี่ยครับผมเอาสารคดีพูดถึงว่าการรัฐประหารเนี่ยเปรียบเสมือนปลาการที่นกพิลิแกนเนี่ยไอ้นกปลากระทุงเหวกินปลาตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะติดคอนะเหมือนการรัฐประหารประชาธิปไตยมันตัวใหญ่ขึ้นแล้วนกนี่ก็เหมือนกษัตริย์ถ้ายังจะรัฐประหารอีกนี่มันจะติดคอตายนะเออไปตีความว่าผมเปรียบเทียบว่ากินคำโตก้าวไกลจะกินคำโตไปแม่ไม่ได้โกรธแต่สังเวชใจต่อวิธีคิดผมยังต้องทำงานหนักนะครับในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารแก่พี่น้องแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะไอ้คนที่วิจารณ์เข้ามานี้อาจจะเป็นพวก IO ทหารก็ได้นะยุให้ลำตำให้รั่วผมพยายามจะสร้างความสามัคคีในทางการเมืองระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับอย่างที่ผมคุยกับท่านไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ผมก็คุยครับในรายการขับเฮาเอาละไม่เป็นไรวันนี้ผมจะให้ท่านเห็นการเมืองที่เป็นจริงว่าวันนี้ระบบวังเนี่ยยังเป็นระบบอะไรที่น่าสงสัยมากคือแปลกมากครับไม่ยอมบอกความจริงกับประชาชนว่าทำไมจึงงดงานฉัตรมงคลวันที่6พฤษภาซึ่งเป็นงานพระราชพิธีสำคัญก็คืองานขึ้นครองราชของรัชกาลที่9ของพ่อของเสด็จพ่อของรัชกาลที่10งดเฉยๆแต่ไม่บอกเหตุแล้วก็ไม่มีแถลงการอะไรมาอีกแล้วรู้ได้ยังไงสุนัยนี่ไงมีหนังสือพิมพ์ต่างๆไม่ลงข่าวครับมีหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของประชาไทยบอกว่าแจงเหตุงดพิธีฉัตรมงคลในหลวงพระราชินีจะต้องเสด็จร่วมพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาวที่3ถามว่าประชาไทยนี่ทำไมรู้ล่ะถ้าอย่างนั้นทำไมมีเอกสารจากราชสำนักแถลงข่าวปรากฏว่าอ้างอิงครับปรากฏว่าอันนี้ก็อ้างอิงจากข่าวของวาสนานาน่วมนะครับโดยอ้างเหตุจากวาสนานาน่วมแล้วก็อ้างเหตุการเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กจากหม่อมเจ้าจุลเจิมนะครับแปลกไหมครับเนี่ยอ้างจากหม่อมเจ้าจุลเจิมเฟซบุ๊กนี่มันไม่ใช่สำนักข่าวพระราชวังนะเออแล้วหม่อมเจ้าจุลเจิมท่านก็ไม่ได้เป็นโฆษกนะครับไม่ได้เป็นโฆษกของสำนักพระราชวังนะครับไม่ใช่เท่านั้นครับยังมีนี่คือหลักฐานจริงให้ดูเลยนี่เป็นเฟซบุ๊กของหม่อมเจ้าจุลเจิมครับเป็นคนแถลงไม่ใช่คนแถลงข่าวเป็นคนออกข่าวผมจึงต้องติดตามหม่อมเจ้าจุลเจิมเป็นประจำเพราะมันไม่มีโฆษกสำนักพระราชวังแล้วสำนักพระราชวังนี่ก็แปลกไม่ยอมแถลงเหตุการณ์ว่าเพราะอะไรดูคำแถลงดูคำกล่าวของหม่อมเจ้าจุลเจิมนะครับเริ่มบรรทัดแรกก็บอกรับรู้ไว้แล้วก็อย่าดราม่ากันให้มากท่านครับชาวบ้านเขาไม่ได้ดราม่าเนี่ยเขาไม่รู้ก็ต้องคิดต่างๆนานาครับคิดไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็นี่แหละคือความล้าหลังของระบบราชสำนักไทยไม่รู้กลัวอะไรท่านบอกว่ารับรู้ไว้แล้วก็อย่าดราม่าให้มากดุซะอีกนะสาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดพระราชพิธีฉัตรมงคลในวันที่2ถึง4พุทธศักราช2566นั้นเพราะ
จะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์อังกฤษพระองค์ใหม่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ซึ่งจะมีขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2566เอาแล้วทำไมไม่สำนักข่าวพระราชสำนักแถลงอ่ะถ้าจุลเจิมทำไมต้องแถลงเองอ่ะถ้าเป็นโฆษกสำนักพระราชวังหรือแต่เป็นก็ดีเหมือนกันนะมาดูหนังสือพิมพ์ว่าทำไมจึงต้องไปอันนี้สำคัญมีคนตีความเยอะเพราะอะไรก็นี่ไงคือความไม่แจ่มแจ้งของระบบกษัตริย์ไทยในการสื่อสารกับประชาชนนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่าพี่น้องประชาชนจะต้องรู้ความจริงเรื่องเหล่านี้แล้วจะได้เอาไปประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ได้ว่าวังคิดอะไรกับเรื่องการเลือกตั้งด้วยผมก็บอกไปแล้วนี่ครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นเป้าหมายของวังเขาเล็งเลยแล้วครับมาดูย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่19กันยายนปีที่แล้วตอนที่ควีนอลิซาเบธที่2เสียชีวิตสิ้นพระชนม์นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่สงสัยกันมาจนถึงวันนี้ว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่10ไม่เสด็จไปงานศพของควีนอลิซาเบธที่2เพราะเป็นงานใหญ่มากนะครับเป็นงานสำคัญไม่ไปครับไม่รู้เหตุผลจนถึงเดี๋ยวนี้แต่จำเป็นเพราะอะไรเพราะว่านี่คืองานสำคัญกษัตริย์อังกฤษถือเป็นจะเรียกว่าเป็นแกนกลางของระบบกษัตริย์โลกก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันมีอยู่25ประเทศเท่านั้นนะครับไม่เกิน26ประเทศดังนั้นเนี่ยตัวกษัตริย์อังกฤษเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่มีบารมีที่สุดอ่ะอ้าวแล้วควีนอลิซาเบธอยู่มา70กว่าปีสิ้นพระชนม์แล้วรัชกาลที่10ไม่ไปจนถึงวันนี้ก็ไม่รู้สาเหตุเลยคราวที่แล้วเห็นความสำคัญไหมครับต้องจัดพิธีในประเทศไทยแทนจัดที่หน้าพระบรมมหาราชวังตั้งป้ายเห็นไหมครับแล้วก็ให้คนไปสักการะแสดงว่าอังกฤษมีความสำคัญจริงๆแต่ณวันนั้นเราก็ไม่รู้นี่ข่าวเมื่อวันที่19กันยา2565ในหลวงโปรด9ให้ทำพิธีถวายความอะไรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ควีนอลิซาเบธที่2ด้วยเหตุนี้ล่ะครับความแปลกเช่นนี้คนที่ติดตามสถานการณ์ก็ยังไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรข่าวที่ตายไม่ไปพอลูกชายขึ้นต้องไปเพราะอะไรผมบอกท่านเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกกันแล้วกันถ้าไม่ลืมคนที่สงสัยอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยแกก็ติดตามข่าวพระราชสำนักมาตลอดท่านยังบอกว่าแปลกดีว่ะแปลกดีคืองดทำไมละงานขัดมงคลเนี่ยตามที่มีข่าวราชสำนักออกมาเป็นทางการเมื่อวันที่21เมษายน2566นะครับให้งดงานขัดมงคลเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์บอกยังแปลกดีวะฮะท่านก็ไม่ทราบครับตอนนั้นณวันนั้นยังไม่ทราบแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็ยังบอกเลยตีความว่าอะไรครับมารู้ทีหลังท่านก็เลยบอกว่าอ๋อไอ้ที่งดที่แปลกดีว่านี่คือเรื่องนี้ครับอาจารย์สมศักดิ์ก็เพิ่งมารู้บอกว่างดงานเมืองไทยโดยอ้างจากข่าววาสนานาน่วมไม่ใช่อ้างข่าวราชสำนักนะบอกว่าทรงวาสนาบอกว่าทรงมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร 3-7 พฤษภาคมนี้เพื่อร่วมงานบรมราชาภิเษกเป็นข่าวจากวาสนานาน่วมทีนี้มาถึงเมื่อปิดกั้นอย่างนี้เนี่ยก็ตีความมาสิคนนี้ตีความเลยเพราะอะไรวะข่าวที่แล้วไม่ไปข่าวนี้ทำไมถึงไปเห็นไหมครับถ้าท่านจะถามบอกก็แล้วแต่ท่านสิสุนัยเป็นเรื่องทำไมล่ะไม่ใช่ครับเดี๋ยวฟังดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเป็นเพราะอะไรหนึ่งเ
พระองค์ท่านระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยมากใช่ไหมจะเสด็จไปไหนท่านไม่บอกใครทั้งนั้นทีนี้ลูกกวานการภูข้าราชบริพารในวังก็ยุ่งสิไม่บอกแล้วเฉพาะอะไรก็เลยไปทะลุออกที่วาสนานาน่วมไปทะลุออกที่คุณหม่อมเจ้าจุลเจิมอย่างเงี้ยก็เลยไม่เป็นงานพิธีอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องกลัวความปลอดภัยซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยถึงขนาดปิดข่าวทั้งหมดที่ผมว่าไม่น่าจะใช่แต่อาจจะใช่ก็ได้นะประเด็นที่สองมีปัญหาว่าถ้าไม่ไปงานนี้หลุดโลกแล้วคะนี้เนื่องจากว่าเรากำลังจับบทบาทของท่านวิธีคิดของท่านเพื่อจะรู้ถึงวิธีคิดทางการเมืองนั่นก็คือท่านเป็นคนเอาแน่ไม่ได้อันนี้น่าจะถูกครับคือตามอารมณ์เรียกภาษาราชศัพท์เรียกว่าตามพระราชทยาศัยเรียกภาษาชาวบ้านเรียกว่าตามใจฉันก็เป็นไปได้ครับคือก็คราวที่แล้วไม่ไปเพราะอะไรไม่อยากไปวะจะตีความอะไรก็แล้วแต่ฉันไม่ไปและคราวนี้ทำไมไม่ไปล่ะไม่ไปงานนี้หลุดแล้วครับสองรอบแล้วงานใหญ่ๆของราชวงศ์อังกฤษซึ่งเป็นงานแกนกลางของระบบกษัตริย์โลกเนี่ย1สิ้นพระชนควีนอลิซาเบธที่2ก็ไม่ไปสิ้นขึ้นครองราชของชิคิงชาวก็ไม่ไปหลุดแล้วครับอันนี้แหละจะเกิดปัญหาเรื่องโปรโตคอลละคือความสัมพันธ์จะเกิดละหองละแหงเป็นที่สงสัยเป็นเรคคอร์ดแล้วถามว่าเพราะอะไรงานใหญ่ๆเนี่ยครับในระบบโลกนั้นเนี่ยระบบเจ้าเขาต้องเชื่อมต่อยิ่งเป็นงานของเจ้าด้วยกันเนี่ยต้องเชื่อมต่อเขาถือว่าเป็นกษัตริย์ที่เป็นพี่น้องกันทั้งโลกแล้วท่านไม่ไปสองรอบแล้วจะไปงานไหนอีกอ่ะไม่มีแล้วแม้แต่จีนซึ่งไม่ค่อยชอบอังกฤษเท่าไหร่แล้วครับเขม่นเข็นเขี้ยวยังต้องไปเลยแต่ดันส่งตัวแทนไปแล้วตัวแทนอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาที่ผมจะบอกกับท่านต่อไปเนี่ยดังนั้นก็เลยเกิดตีความอาจจะว่าอาจารย์สมศักดิ์ก็ไม่ได้นะครับว่าท่านตีความอย่างนี้เพราะอะไรก็มันไม่มีเหตุผลในการแถลงไงอาจารย์สมศักดิ์เลยตีความว่ากันว่าครั้งนี้วชิราลงกรณ์ตัดสินใจไปเพราะเมียหลวงเมียหลวงคือคุณนุ้ยเพราะเมียหลวงดื้อปกติไม่ค่อยชอบไปร่วมงานแบบนี้แต่เมียหลวงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ออกหน้าออกตาตั้งแต่เป็นราชินีมาไม่เคยได้ออกงานแบบนี้เลยทนตื้อไม่ไหวถึงขนาดงดงานฉัตรมงคลเชียวนะเห็นหรือเปล่าครับทำให้ความเห็นของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าอาจารย์สมศักดิ์เป็นคนติดตามข่าวราชวงศ์ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเป็นไอดอลของคนที่เกียรติกษัตริย์แต่เพราะสำนักพระราชวังไม่ยอมเปิดเผยความจริงกับประชาชนผมถึงบอกหลายครั้งว่าไอ้นี่ละผิดครับจะเอาเลยแล้วแต่ท่านอ้าวที่ผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะมาว่าเฮ้ยสุนัยตีความไปไม่ใช่ครับมาดูสำนักข่าวใหญ่ๆเขารู้เรื่องไหมว่าตกลงที่ท่านงดงานเนี่ยสำนักพระราชวังแถลงข่าวเป็นทางการว่างดงานฉัตรมงคลในประเทศไทยแต่ไม่บอกเหตุไทยรัฐก็งงครับนี่คือข้อสรุปที่เราจะบอกให้ท่านทราบว่าวันนี้เรื่องของสำนักพระราชวังกลายเป็นเรื่องผิดปกติสื่อมวลชนก็ไม่กล้าคิดเองครับข่าวแจกก็ไม่มีกูเลยอ้างไปไทยรัฐเมื่อวันที่20
8เมษายนหม่อมอ้างหม่อมเจ้าจุลเจิมครับหม่อมเจ้าจุลเจิมเผยสาเหตุงดพระราชพิธีฉัตรมงคล2ถึง4พฤษภาคม66หม่อมเจ้าจุลเจิมเป็นสำนักพระราชวังเหรอก็ไม่ใช่เป็นโฆษกเหรอก็ไม่ใช่เห็นหรือยังอ้าวข่าวออนไลน์ทั่วไปงงเหมือนกันเว็บไซต์ที่นี่เผยสาเหตุงดจัดงานวันฉัตรมงคล4พฤษภา66ทุกคนได้แต่เดาทั้งนั้นแต่เดาผิดเดี๋ยวก็ถูกเขกบาลอย่างนี้มันไม่อย่างนี้มันเป็นราชาธิปไตยแล้วนี่แหละครับผมถึงบอกว่าถ้าจะวิเคราะห์การเมืองเนี่ยว่าใครจะได้เป็นนายกนี่ต้องรู้เรื่องของกษัตริย์ด้วยรัชกาลที่10เพราะนี่เป็นราชาธิปไตยแล้วเว็บไซต์ที่นี่บอกว่าทำไมถึงงดอ้างใครอีกครับอ้างวาสนานาน่วมครับเออไอ้ห่าวาสนามันเป็นเขาเป็นแค่นักข่าวแต่เขากล้าลงแล้วทำไมไอ้ไก่อูเนี่ยมึงเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทำไมมึงไม่ลงใช่ไหมครับแล้วก็เกิดเหตุสิครับมันก็ยุ่งสิเพราะเจ้ายุทธมันก็จะโหนวังนี่มันจะหาเสียงมันก็เตรียมจัดงานสิครับมันก็เตรียมจัดงานสันนิบาตในโอกาสวันฉัตรมงคลนี่คาดเป็นเหตุผลที่เลขาธิการรัฐมนตรีลงนามนะครับในหนังสือแจ้งสำนักพระราชวังว่ามีการแจ้งงดก็เลยคาดว่าคงเป็นเพราะเหตุนี้มีไหมครับอย่างนี้ระบบราชการอะไรแล้วนี่คือข่าวครับว่าวันฉัตรมงคล66ยังเป็นวันหยุดไม่เล่าเอาชักงงอีกเป็นวันหยุดหรือเปล่าเพราะเขางดจัดแล้วแล้วสำคัญก็คือเป็นวันขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่9คนก็เลยคิดมากไปอีกว่าเอ๊ะแล้วแสดงว่ารัชกาลที่10จะงดวันนี้ไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าวันที่ท่านขึ้นครองราชย์มันเป็นวันที่8ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะได้ปิดวันหยุด6พฤษภานี่ไม่ยังจะเป็นวันหยุดไหมสับสนไปอีกว่าตกลงจะล้างรัชกาลที่9แล้วใช่ไหมเอารัชกาลที่10แทนเพราะมันเป็นวันขึ้นครองราชย์ของท่านไม่ใช่วันที่6แล้วก็เลยต้องมีนี่ก็เลยที่นี่ก็เลยต้องลงข่าวบอกว่ายังเป็นวันหยุดอยู่ครับยังเป็นวันหยุดอยู่เอ้ยเอาโอเคเสร็จเรียบร้อย PPTV ก็ลงข่าวอีกรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติวันฉัตรมงคลต้องจัดไปไม่รู้ท่านจะว่ายังไงก็ต้องจัดงานไว้ก่อนแต่ท่านไม่เสด็จมาแล้วไอ้ยุทธก็ไม่รู้หรือรู้ก็ไม่กล้าพูดความจริงเพราะว่ามันไม่มีเอกสารสำนักพระราชวังรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติวันฉัตรมงคลยังต้องยืนยันว่ายังจะจัดอยู่ทั้งที่พระองค์ท่านไม่อยู่เอาแล้วใครจะเสด็จมาผมก็ไม่รู้ข่าวสดก็ต้องอ้างหม่อมเจ้าจุลเจิมเห็นไหมฮะไม่มีใครอ้างข่าวพระราชสำนักเลยว่าท่านเสด็จไปอังกฤษงดเพราะไปอังกฤษไม่มีประชาชาติก็อ้างหม่อมเจ้าจุลเจิมสำนักข่าวกระปุกก็บอกอีกไม่มีข่าวพระราชสำนักครับอ้างแหล่งข่าววาสนานาน่วมอีกแล้วเห็นไหมฮะเอาละท่านสรุปแล้วนะนี่แหละครับเป็นเราจะเรียกแบบภาษาชาวบ้านเนาะลักษณะลักกระปิดลักกระเปิดไอ้ลักกระปิดลักกระเปิดเนี่ยเขาเรียกว่าโรคนี้เขาเรียกโรคออกเลือดตามไรฟันเนี่ยเขาเรียกลักกระปิดลักกระเปิดแต่เราเอามาใช้ในลักษณะมนุษย์ที่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแล้วทำให้เรามองเห็นว่าวันนี้ทำไมเราต้องมามองสถานการณ์อันนี้แล้วเพื่อจะส่องให้เห็นถึงความลักกระปิดลักกระเปิดให้รู้ว่าความจริงคืออะไรดังนั้นก้อยหายไปนานๆเราก็ไม่รู้สิหายไปไหน
แต่ก็ยังแสดงบทบาทอยู่ก็ขนาดจุลเจิมยังต้องแสดงความคลาวะเลยมีของจำเลยมาให้เนี่ยแสดงว่าก้อยยังไม่ได้เป็นเจ้านะครับเวลาพูดกับก้อยนี่มันต้องใช้ราชาศัพท์นะครับแต่ว่าจุลเจิมนี่เป็นเจ้ายังต้องแสดงโค้งคลาวะอย่างเงี้ยนี่คือภาพที่เราต้องจับตาว่าตกลงท่านจะเอาอย่างไงเพราะว่าสองคนนี้มีบทบาทสำคัญในวังคนหนึ่งถูกสถาปนาเป็นราชินีคือคุณนุ้ยคุณก้อยเป็นเจ้าคุณพระแต่ไม่ได้ถูกสถาปนาในทางฐานะทางสังคมนี่คือที่มาของคำว่าตกลงคำถามโพของเราที่ว่าไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับที่ผมตั้งคำถามโพกับท่านไว้ว่านุ้ยไปกับรัชกาลที่10เช่นนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์บอกเป็นการขยันขยอของนุ้ยก็แสดงว่านุ้ยมีอำนาจขึ้นมากขึ้นถึงขนาดสั่งการรัชกาลที่10ให้ไปเลยคำถามถึงบอกว่างานนี้เนี่ยอำนาจนุ้ยจะใหญ่โตขึ้นไหมคำตอบที่1ไม่มีอะไรนุ้ยก็สอบตกได้ครับใครใหญ่กว่ารอ10ไม่ได้หรอกแม้จะเป็นภรรยาก็เถอะดูศีลาเป็นตัวอย่างความเห็นที่2บารมีนุ้ยเพิ่มขึ้นกูไม่กลับแล้วเหนือก้อยแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อเรามองว่าประเทศไทยเป็นระบบราชาธิปไตยวัฒนธรรมของระบบประชาธิปไตยนั้นก็จะมาเป็นความจริงก็คืออำนาจในวังจะอยู่ในระบบสายครอบครัวนะครับดังนั้นเมื่อโดยเฉพาะเมียว่าเมียเนี่ยจะมีอำนาจขึ้นมาแล้วในสมัยอยุธยาก็เหมือนกันครับพระราชินีมีอำนาจแต่ว่าภรรยาน้อยก็มีอำนาจอาจจะใหญ่กว่าก็ได้ในราชวงศ์ต่างๆเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นราชวงศ์จีนก็เหมือนกันดังนั้นซูสีไทเฮานั้นจริงๆแกไม่ได้เป็นราชินีองค์ใหญ่นะครับแกเป็นภรรยาน้อยนะตามประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ชิงตอนปลายก่อนจะล่มสลายนั่นน่ะซูสีไทเฮาเนี่ยเป็นภรรยาน้อยฮองไทฮาวองค์ใหญ่นั้นไม่มีอำนาจเห็นหรือยังครับดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องจับกระบวนการขับเคลื่อนในวังเพื่อจะรู้ว่าอำนาจจริงอยู่กับนุ้ยหรือจะอยู่กับก้อยวันนี้อยู่กับใครแนวโน้มอนาคตวันข้างหน้าอยู่กับใครไม่ใช่ผมจับเท่านั้นนายพลตำรวจนายพลทหารที่กำลังจะขอตั๋วช้างอยากจะขึ้นเป็นใหญ่ในระบบนี้ก็ต้องฟังสุนัยทีวีเพื่อจะได้รู้ว่าอำนาจตัวจริงวันนี้จะอยู่ที่กษัตริย์รัชกาลที่10นี้แน่นอนแต่ว่าถ้าจะต่อเชื่อมไปถึงรัชกาลที่10จะต่อผ่านเส้นไหนครับเส้นนุ้ยหรือเส้นก้อยในอดีตต่อเส้นก้อยกันเยอะเลยครับวันที่ก้อยมียังอยู่ใกล้ชิดพระองค์ในเยอรมันก่อนที่จะถูกจำคุกได้ยศได้ศักดิ์กันเยอะแยะไอ้โจ๊กนี่ก็ใช่แต่ว่าพอต้อยก้อยตกกระป๋องก็เกิดปัญหาพอก้อยกลับมาก็มีอำนาจใหม่แล้ววันนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับต้องติดตามผมเลยให้ท่านมาดูว่ารัชกาลที่10ท่านจะเสด็จไปงานบรมราชาพิเศษของกษัตริย์ชาวที่อังกฤษรู้ไหมครับว่าท่านจะต้องไปพบกับอะไรบ้างสิ่งที่ท่านไม่อยากพบแล้วก็ถือเป็นเรื่องใหญ่มากในประเทศไทยคือคนประท้วงกษัตริย์ได้เกิดเหตุเตรียมการจะประท้วงกษัตริย์ในอังกฤษเป็นงานใหญ่มากท่านมาดูนี่ครับข่าวรอยเตอร์
วันนี้ข่าวรอยเตอร์ลงข่าวว่าขบวนการสาธารณรัฐกำลังเตรียมการประท้วงใหญ่นะครับเตรียมการประท้วงใหญ่กษัตริย์ชาวอ้าวก็ท่านอาจจะบอกเอาก็เป็นเรื่องของเขาแล้วไปเกี่ยวอะไรกันในหลวงเรารัชกาลที่10ท่านจะได้เห็นว่าโอ้การประท้วงกษัตริย์นี่ไม่ได้น่ากลัวนะท่านจะได้สติไหมแล้วในประเทศไทยทำไมเราต้องจับเด็กๆ เข้าคุกเขายังไม่ได้ประท้วงกษัตริย์เขายังไม่ได้เสนอว่าจะล้มระบบกษัตริย์เลยเล่นจับเข้าคุก112แล้วไม่ให้ประกันตัวมันหนักไปหรือเปล่าท่านจะได้เห็นเองครับไปสัมผัสด้วยพระองค์เองนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองท่านอาจจะเจอคนไทยประท้วงท่านได้นะเพราะอะไรเพราะเป็นเสรีภาพของอังกฤษเขาคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในอังกฤษหรือว่าอยู่ในประเทศใกล้เคียงเขาอาจจะบินไปร่วมงานเขาเรียกว่าพวกสาธารณรัฐมีองค์กรแอนตี้กษัตริย์ที่เรียกว่าสาธารณรัฐเขาต้องการยกเลิกระบบราชอาณาจักรให้เป็นระบบรีพับลิกระบบสาธารณรัฐคนไทยก็คงไปร่วมได้คนประเทศไหนที่ไม่ชอบระบบกษัตริย์เขาก็จะไปร่วมประเทศที่เขามีกษัตริย์ด้วยในประเทศอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษเขาอาจจะไปจอยคนไทยก็จะมีไปจอยผมเดานะเดี๋ยวจะหาว่าสุนัยสั่งอีกไม่ใช่เดาว่าจะมีคนไทยเนี่ยไปขึ้นป้ายขับไล่กษัตริย์รัชกาลที่10เหมือนกันเป็นไปได้ที่จะเห็นและประเด็นที่3ท่านจะได้เห็นความขัดแย้งในโลกนุ้ยจะได้ไปเรียนรู้หน่อยว่าจะเกิดการชนกันระหว่างมหาอำนาจจีนกับอดีตมหาอำนาจอังกฤษที่ผมจะรายงานให้ท่านทราบมาดูข่าวเรื่องการประท้วงกษัตริย์เขาเตรียมการจัดงานใหญ่ไม่ใช่รอยเตอร์ลงข่าวเท่านั้นเดอะการ์เดียนก็ลงข่าวใหญ่ครับ Not my king คุณชาญไม่ใช่เป็นกษัตริย์ของฉันเดี๋ยวเกิดใครบอกว่าวชิราลงกรณ์ Not my king จะว่ายังไงอ้าวเจอนะท่านอาจจะเห็นเองหรือไม่เห็นก็ผ่านโซเชียลแน่นอนท่านจะรู้สึกยังไงดังนั้นผมว่าแต่ผมเห็นว่าดีนะครับดีที่ท่านเสด็จไปท่านจะได้เห็นโลกกว้างว่าอยู่ได้ครับเขาประท้วงกษัตริย์อังกฤษก็ไม่เป็นไรกษัตริย์อังกฤษก็เห็นมั่นคงอยู่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วไอ้ที่เมืองไทยนี่แหละที่ท่านจับเด็กๆอายุ15เข้าคุกไม่ให้ประกันตัวเนี่ยไอ้นี่แหละจะเกิดการล้มระบบกษัตริย์ไทยเองไม่ได้ล้มเพราะเด็กแต่ล้มเพราะตัวท่านเองเพราะโลกเขาจะประณามท่านเข้าใจนะครับนี่คือข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยเดอะการ์เดียนบอกว่ากลุ่มต่อต้านระบบกษัตริย์มองว่าเป็นโอกาสดีที่จะเคลื่อนไหวในช่วงที่จัดพิธีเฉลิมฉลองครองราชที่ดูว่าบรรยากาศจะซึมเศร้า CBS พิธีฉลองการครองราชของกษัตริย์ชาวจะทำให้เกิดการประท้วงตอนนี้ราชวงศ์อังกฤษได้รับความนิยมแค่ไหนและพวกเขายังจะมีอำนาจทางการเมืองได้ต่อไปหรือไม่กษัตริย์อังกฤษเนี่ยนะเอาโอเคยูโรนิวนี่เป็นข่าวในสหภาพยุโรปเนี่ยกลุ่มนิยมสาธารณรัฐต่อต้านระบบกษัตริย์กล่าวหากษัตริย์ผ่าน BBC ว่าตัว BBC เองนี้มีการขาดการรายงานเรื่องข่าวราชสำนักที่ครอบคลุมในทุกด้านด่า BBC ด้วยนะอันนี้ยูโรนิวบอกชาวบ้านด่า BBC ด้วยว่าเขาเตรียมการจะต่อต้านทำไมไม่ลงข่าวนี่ทีนี้ผมเอาหัวข่าวให้ท่านดูผมจะเก็บสารคดีมารายงานท่านสักนิดหนึ่งให้ท่านเห็นว่ากษัตริย์ในระบบประชาธิปไตยที่มั่นคงเนี่ยเขาไม่ได้รังเกียจการประท้วง
เขาไม่มีกฎหมาย112ไอ้พวกที่บอกว่าโอ๊ยกษัตริย์อังกฤษก็มี112อย่างนั้นอย่างนี้ฟังซะนี่คือข่าวที่เป็นจริงที่ผมรายงานท่านนะครับกลุ่มต่อต้านราชวงศ์อังกฤษเตรียมประท้วงใหญ่ในบรมวันบรมราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลพาดหัวอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวจะหาว่าสุนัยแต่งความวันนี้สบายครับ VOA ลงเองครับ Voice of America สมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งอังกฤษจะทรงเข้าบรมราชาภิเษกในสัปดาห์หน้าที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สมาชิกกลุ่มรีพับลิกซึ่งก่อตั้งขึ้นมาปี1983เพื่อสนับสนุนให้อังกฤษมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งกำลังวางแผนการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมานายแกรมสมิธผู้นำกลุ่มริพับลิกเชื่อว่าการขึ้นครองราชของเจ้าของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3จะเป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงความล้าสมัยของราชวงศ์อังกฤษซึ่งไม่ควรมีอยู่อีกต่อไปในศตวรรษที่21โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังเผชิญกับวิกฤตเงินเฟ้อครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีมานี้สมิธคาดว่าจะมีประชาชนร่วมกันมากกว่า 1,000 คนทำไม 1,000 คนวะถ้าคนเกลียดมากๆทั้งที่ไม่ได้มีกฎหมาย112นี่ไงครับประชาธิปไตยเมื่อกษัตริย์อังกฤษไม่ได้เอา112ไปจับเด็กๆ เข้าคุกก็ไม่มีใครเกลียดก็อยู่ไปสิดังนั้นนี่คือความจริงนะครับขบวนการนี้ประท้วงเรื่อยแต่ไม่โตครับแค่จะหาสมาชิกมาเซ็นชื่อเพื่อจะทำประชามติยังไม่ค่อยสำเร็จอันนี้ผมแทรกให้ฟังเท่านั้นเองเพราะผมติดตามข่าวตลอดแล้วอยากจะเตือนใจไปถึงราชสำนักไทยด้วยว่าเปิดเสรีภาพให้แก่ประชาชนเสียเถิดแล้วท่านนั่นแหละจะได้รับการยกย่องนะครับสมิธคาดว่าจะมีประชาชน 1,000 คนสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมประท้วงอ้าวเฮ้ยสีเหลืองนี่เมืองไทยเขาเชียร์เจ้านะจะสวมเสื้อสีเหลืองในวันประท้วงวันที่6พฤษภาโดยจะมีการชูป้ายและกล่าวคำปราศัยต้านราชวงศ์อังกฤษด้วยและเมื่อสมเด็จพระเจ้าชาร์ลทรงเข้าพิธีบรมราชาภิเษกแล้วและเสด็จผ่านบริเวณที่มีการชุมนุมผู้ประท้วงกลุ่มนี้ก็มีแผนจะโห่ไล่อย่างดังและตะโกนว่า Not my king หรือไม่ใช่กษัตริย์ของเราเห็นไหมครับมันไม่มีอะไรครับนี่ผมเอาข่าวที่มาให้ท่านดูนะครับเอาละเราก็จะได้ทราบความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรทีนี้เรามาดูข่าวเรื่องของความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์ร้อยปีผ่านไปจนกระทั่งราชวงศ์ชิงล่มสลายไปแล้วความขัดแย้งนี้ยังอยู่ครับแปลกดีนะวันนี้ประเทศจีนไม่มีราชวงศ์แล้วพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้โปรเจ้าไม่ได้สนใจเจ้าแต่บาดแผลจากราชวงศ์นี่คือปัญหาของระบบศักดินาที่แข่งอำนาจกันขยายดินแดนในร้อยปีที่ผ่านมาเป็นบาดแผลของระบบกษัตริย์อังกฤษที่ไปเอาเมืองขึ้นต่างๆเพราะว่ากษัตริย์จะยิ่งใหญ่ต้องไปกินเมืองคนอื่นเขาต้องไปเอาประเทศอื่นมาเป็นอาณานิคมเอาพม่าเป็นเมืองขึ้นเอาอินเดียเป็นเมืองขึ้นบาดแผลนี้ก็ยังอยู่ปรากฏว่าจีนเจ็บปวดเรื่องนี้มากที่กษัตริย์จีอังกฤษมาชนะกษัตริย์จีนในราชวงศ์ชิงในราชวงศ์ชิงในสงครามฝิ่นแล้วก็ทำสัญญาเช่าแบบยึดครองยึดครองเกาะฮ่องกงร้อยปีแล้วก็เกิดปัญหาในร้อยปีที่ผ่านมาภายใต้การปกครองของอังกฤษประชาชนก็เ
ชอบเสรีภาพสิทีนี้จีนเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ให้เสรีภาพแก่ประชาชนความขัดแย้งเรื่องระบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกกับแบบตะวันออกจีนถือว่าเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันแต่เรียกว่าประชาธิปไตยของเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพของไทยนี่เรียกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขฟังดูต่างกันแต่เนื้อความมันคล้ายๆกันดังนั้นคนฮ่องกงก็ต่อต้านจีนเพราะจีนสัญญาว่าจะให้เสรีภาพแก่คนฮ่องกง50ปีตามข้อตกลงกับสีจิ้นผิงแต่ปรากฏว่าไม่ให้เพราะไม่ใช่ตกลงกับสีจิ้นผิงขอโทษตกลงกับเติ้งเสี่ยวผิงเมื่อ50ปีที่แล้วเมื่อ40กว่าปีก่อนแต่พอสีจิ้นผิงขึ้นมาครองอำนาจโดยเฉพาะมาสมัยที่2พอขึ้นสมัยที่3ปั๊บกูไม่ให้แล้วไม่ให้อำนาจแล้วไม่ให้สิทธิการปกครองตนเองแล้วก็เลยเกิดต่อต้านก็คือขบวนการล่มขาวโจชัวหว่องไงที่หน้าตาคล้ายๆเนติวิทย์ที่เป็นเพื่อนเนติวิทย์ที่เขาเคยมาเมืองไทยแล้วก็ไทยก็ไม่ให้เข้านั่นแหละก็เลยเกิดการปราบปรามแล้วเวลาปราบปรามเอาใครปราบครับเอาบุคคลคนหนึ่งที่เขาใช้ชื่อว่าผมก็จำชื่อเขาไม่ได้นะในฮานจุงในฮานซุงในฮานเชงอะไรสักอย่างเนี่ยมัน ZHENG ในฮานเรียกในฮานก็แล้วกันนายคนนี้เป็นมือปราบไม่ใช่มือปราบปืนโหดนะผมเลยตั้งชื่อว่ามือปราบตีนโหดเพราะปราบอย่างรุนแรงปราบคนที่ต่อต้านจีนในฮ่องกงอย่างรุนแรงก็เลยกลายเป็นเรื่องบาดหมางระหว่างจีนกับอังกฤษครับนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้มาเดี๋ยวท่านจะได้ตามเรื่องถูกปรากฏว่าเขาก็เล็งๆว่าเอ๊ะจีนจะเล่นการเมืองระหว่างประเทศเรื่องนี้หรือเปล่านะครับนี่คือ The Time Magazine The Time ไม่ใช่ The Time Magazine The Time เขาก็เป็นข่าวมาเป็นเดือนมาแล้วนะครับเขาบอกว่าจีนจะส่งใครไปงานฉลองการครองราชย์ของอังกฤษเออชักสงสัยซะแหละสงสัยแล้วมันจะมีปัญหาแน่พอมาถึงวันใกล้ๆนี่ใกล้แล้วนี่ครับมาวันที่หนึ่งแล้วนี่เดี๋ยวกษัตริย์ไทยก็ต้องไปแล้วนะครับปรากฏว่าเดอะการ์เดียนเฉลยแล้วเพราะว่านายฮันคนนี้เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานาธิบดีเพื่อจะให้ไปงานนี้เฉพาะอังกฤษก็หงุดหงิดสิครับเดอะการ์เดียนบอกว่ารองประธานาธิบดีจีนไปปรากฏตัวในงานฉลองการครองราชย์ดูจะฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างจีนกับอังกฤษเรื่องการปราบม็อบอย่างรุนแรงในฮ่องกงจีนพยายามจะยืนยันว่าไอ้ที่ฉันปราบเนี่ยถูกต้องแต่อังกฤษบอกว่าที่มึงปราบในฮ่องกงนี่ไม่ถูกต้องจีนปราบไม่ถูกต้องแล้วยังมีข้อบาดหมางอีกครับมีคนจีนที่ลี้ภัยอยู่ในอังกฤษปรากฏว่าไปประท้วงวันที่สีจิ้นผิงขึ้นวันพรรคคอมมิวนิสต์ไปประท้วงที่หน้าสถานทูตจีนที่แมนเชสเตอร์นะถ้าผมจำไม่ผิดปรากฏสถานทูตจีนกระทำการผิดกฎหมายระหว่างประเทศเอาเจ้าหน้าที่เปิดประตูวิ่งไปชาร์จจับตัวคนจีนในอังกฤษลากเข้ามาในสถานกงสุลแล้วก็ทุบตีนี่ก็เป็นข่าวที่ผมเคยรายงานท่านไปแล้วแล้ววันนี้กลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศจีนก็ถือว่าเขาใหญ่เขาไม่แคร์เขาถือว่าที่ฉันปราบในฮ่องกงนี่เป็นสิทธิ์ของฉันอังกฤษก็ถือว่าอย่างนี้ไม่ถูกเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอ้าวดูต่อไป The Politico เจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับนี่ Politico
จ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนคาดว่าจะไปปรากฏตัวในงานฉลองการขึ้นครองราชของอังกฤษคือตัวหลักในคือคนที่เป็นหลักในการปราบปรามประชาชนที่ฮ่องกง The Telegraph พิธีฉลองการครองราชดูจะเสื่อมเกียรติของชาวเมื่อจีนส่งคนที่ปราบปรามประชาชนในฮ่องกงอย่างกดขี่รุนแรงมาเป็นแขกรับเชิญเขาต้องมีจดหมายเชิญนะราชสำนักอังกฤษก็ต้องมีจดหมายเชิญประธานาประมุขของจีนไปร่วมงานเหมือนกับมีจดหมายเชิญประมุขของไทยไปร่วมงานวันที่ควีนอลิซาเบธเสียชีวิตเขาก็มีจดหมายเชิญแต่ไทยไม่ไปแต่คราวนี้ไปเลยกลายเป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะเพราะอะไรเอานั่นผมเฉลยไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับมาดูเรื่องของจีนต่อไปปรากฏว่า The Independent Tory ตำหนิจีนอย่างรุนแรงที่ส่งตัวแทนมาร่วมงานฉลองการครองราชของกษัตริย์แบบฝ่าฝืนไม่ให้เกียรติอังกฤษนี่ Tory นี่รู้สึกจะเป็นส.ส.นะวิออนTory วิจารณ์รองประธานของจีนที่อาจที่จะเป็นตัวแทนมาเข้าร่วมพิธีขึ้นครองราชของชาร์ลผมเก็บรายละเอียดเพื่อให้ท่านเห็นได้เห็นถึงความเป็นจริงว่าเขาขัดแย้งกันอย่างไรนะครับเรื่องนี้หนังสือพิมพ์อังกฤษบอกว่านักการเมืองอังกฤษจำนวนมากไม่พอใจมากหลังจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปรากฏตัวว่าจะไม่ไปร่วมพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าชาร์ลที่3ที่จะมีขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคมแต่มีแผนจะส่งเจ้าหน้าที่ที่ปราบควบคุมการปราบปรามอย่างรุนแรงกับกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อปี2019ชื่อนายหานจึ้งเป็นรองประธานาธิบดีจีนและเป็นรองประธานาธิบดีแบบเพิ่งตั้งเลยนะไม่ใช่ตั้งมาก่อนนะตั้งไอ้คนที่ปราบประชาชนอย่างหนักเนี่ยให้มาเป็นรองประธานาธิบดีแล้วก็ส่งไปเป็นตัวแทนไปในงานบรมราชาภิเษกเห็นหรือยังครับนี่คือการเมืองระหว่างประเทศดังนั้นราชวงศ์ไทยเนี่ยถ้าไม่ไป2ครั้งนะครับไม่ไปงานใหญ่ที่อังกฤษ2ครั้งนี่ตกรอบเลยนะตกรอบเวทีประวัติศาสตร์เลยนะผมจึงมองว่าที่รัชกาลที่10ไปครั้งนี้1มีจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการเหมือนคราวที่แล้วก็เชิญครับแต่คราวนี้ต้องตัดสินใจไปจะทำตามพระราชอัธยาศัยไม่ได้เพราะตกรอบเวทีส่วนนุ้ยจะขยันขยออย่างที่อาจารย์สมศักดิ์ว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้สื่อรายงานว่านักการเมืองอังกฤษไม่พอใจอย่างหนักในเรื่องนี้ที่สีจิ้นผิงไม่เดินทางไปในงานแต่ส่งเจ้าหน้าที่ที่คุมการกวาดล้างกลุ่มต่อต้านจีนที่เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อปี19คือนายหานจึ้งเป็นรองประธานดีไปแทนนั้นสื่อพิมพ์ Politico บอกว่าสื่อสหรัฐก็รายงานเรื่องนี้เมื่อวันที่26เมษายนว่านายหานจึ้งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานาธิบดีจีนเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานาธิบดีจีนมีกำหนดจะเดินทางไปอังกฤษเพื่อร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกชาวที่3ในวันที่6พฤษภาที่จะถึงการทางข่าวการเป็นตัวแทนของนายหานที่สื่ออังกฤษรายงานประโคมว่าเป็นเสมือนการตบหน้าอังกฤษอย่างร้ายแรงเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นหลังจากที่นายหานซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ดูแลกิจการการปราบปรามในฮ่องกง
ระหว่างปี2018ถึง2023โดยอ้างอิงจาก Daily Express ของอังกฤษว่าช่วงระหว่างการดำรงตำแหน่งนายหารเป็นผู้รับผิดชอบการตอบโต้การประท้วงของประชาชนในฮ่องกงเมื่อปี2019ซึ่งบรรดานักวิจารณ์ต่างประณามว่าเขาใช้มาตรการอดทนเป็นศูนย์คือกูไม่อดทนนี่ภาษาอังกฤษเขาบอกซีโร่นะครับเป็นการอดทนเป็นศูนย์ต่อการประท้วงในเวลานั้นพร้อมกับมองผู้เข้าร่วมประท้วงฮ่องกงปี2019ว่าเป็นการกระทำที่ไม่สร้างสรรค์และสุดตรงภายใต้การควบคุมของนายหารผู้ประท้วงจำนวนหลายพันคนถูกจับกุมมีคนจำนวนมากได้รับบาดเจ็บซึ่งการกวาดล้างอย่างหนักในปีนั้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและจีนเสื่อมทรามลงและรายงานต่อว่าแหล่งข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเปิดเผยในวันพุธที่26ว่าพวกเราคืออังกฤษเนี่ยนะค่อนข้างแน่ใจว่านายหารกำลังจะเดินทางมาซึ่งในแง่ของกระบวนการทางการทูตเราได้ส่งหนังสือเชิญประมุขแห่งรัฐแต่มันขึ้นอยู่ว่าเขาจะส่งใครมานี่สำนักที่กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเขาว่าอย่างนั้น Daily Express ของอังกฤษหนังสือพิมพ์อังกฤษเองได้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนอกจากจะไม่เข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษกแล้วเขาเลี่ยงที่จะไม่เดินทางมาร่วมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขอโทษในงานเขาเลี่ยงที่จะไม่เดินทางมาร่วมในพระราชพิธีบรมศพพระราชินีอลิซาเบธที่2ในปีที่ผ่านมาด้วยถ้าไม่มาอีกนี่2ครั้งนะครั้งที่แล้วก็ไม่มาสีจิ้นผิงนะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะเสื่อมลงการส่งนายหารจึงสร้างความไม่พอใจไปทั่วในความรู้สึกของนักการเมืองอังกฤษในฝากรัฐบาลและฝ่ายค้านโดยบรรดาแกนนำพรรคคอนเซอร์เวทีฟออกมาชี้แจงว่าเป็นสิ่งที่จีนทำมากเกินไปเดอะการ์เดียนสื่อของอังกฤษได้รายงานว่าในเซอร์เอียนดันแคนสมิธที่ผมบอกท่านเมื่อกี้อดีตหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ว่านายหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อการทำสนธิสัญญาฮ่องกงของจีนที่ทำไว้กับอังกฤษปนปี้อ๋อในหานี่ทำให้สนธิสัญญาที่จีนกับอังกฤษทำกันนี่ปนปี้ด้วยการดูแลการกวาดล้างต่อเสรีภาพของประชาชนในลอตันในทีมลอตันสมาชิกกลุ่มพันธมิตรรัฐสภากลุ่มประเทศเสรีนิยมจัดกิจการด้านจีนชื่อย่อว่า IPAC คือ Inter Parliamentary Alliance on China ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าพวกเราจำเป็นต้องทำการล็อบบี้รัฐมนตรีอังกฤษทั้งหลายไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมันถือเป็นการดูหมิ่นต่อประชาชนของฮ่องกงที่รักในเสรีภาพและความคิดเห็นการปรากฏตัวของนายหารเจิ้งในพระราชพิธีนอกจากจะสร้างความไม่พอใจให้กับนักการเมืองอังกฤษยังเป็นสิ่งที่ทำให้หลายฝ่ายวิตกว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ชื่อนายริชชี่ซูนักจะแสดงความเป็นมิตรปักกิ่งต่อไปได้หรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเคยออกมาเตือนว่าหากจีนบุกไต้หวันจะเป็นการทำลายการค้าโลกท่านเห็นไหมครับนี่แหละคือการเมืองระหว่างประเทศของจีนดังนั้นถ้ามีจีนบุกไต้หวันขึ้นเมื่อไหร่ก็แน่นอนอังกฤษก็จะต้องค้านจีนเพราะแค่จีนส่งคนไปปราบในหานเจิ้งไปควบคุมการปราบปรามประชาชนในฮ่องกงอังกฤษเขายัง
ขึ้นบัญชีดำไว้แล้วแถมยังจะส่งนายหานเจิ้งคนนี้มางานอีกเขาก็หงุดหงิดเอาเห็นไหมครับดังนั้นพอเรารู้อย่างนี้เราก็จะรู้ทันทีว่าถ้าเกิดเรื่องจีนบุกไต้หวันเมื่อไหร่สนุกครับผมรายงานท่านอย่าลืมช่วยกดไลค์นะและเดี๋ยวเรามาดูข่าวต่อไปเรื่องของสีจิ้นผิงเรียนแบบในป้อมเป็นโซ่ข้อกลางจะไปยังไงครับท่านอยู่ในประเทศไทยอาจจะได้ยินข่าวนี้แล้วนะครับว่าคุณสีจิ้นผิงนี่โทรศัพท์แสดงตัวเป็นโซ่ข้อกลางโทรไปหาเชเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนที่ผมเอามาพาดหัวไว้ว่าโลกไม่เอาสีโชว์โซ่ข้อกลางแล้วผมก็เลยเอารูปของบุคคลคนหนึ่งมาอยู่ในฉากที่ให้ท่านดูนี้ท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับคุณสีจิ้นผิงนี่เรารู้จักอยู่แล้วส่วนเชเลนสกี้นี้เราก็รู้จักผู้นำยูเครนแต่ว่าอีกคนหนึ่งนี่ผมเชื่อว่าท่านน่าจะไม่รู้จักนายคนนี้ชื่อนายโลเชียเป็นเอกอัครราชทูตของจีนฝรั่งเศสอยู่ในสหภาพยุโรปคุมสหภาพยุโรปถือว่าเป็นมือเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นของตัวแทนจีนในยุโรปปรากฏว่ากลายเป็นคนเจาะยางสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงก่อนจะโทรศัพท์ไปเนี่ยครับข่าวก็ใหญ่สิครับแม่เพราะว่าคุณสีเป็นมหาอำนาจแล้วก็ตั้งแสดงตัวที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสงครามยูเครนกับรัสเซียจริงๆไม่ใช่สงครามยูเครนรัสเซียนะสงครามรัสเซียบุกยูเครนปรากฏว่านายลูกคนนี้ดันแผลงเจาะยางออกมาบอกว่าบรรดาประเทศที่เคยเป็นสหภาพโซเวียตนั้นไม่มีอำนาจรัฐของตัวเองเฮ้ยไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงข่าวของสีที่แสดงตัวจะเป็นโซ่ข้อกลางเนี่ยมันก็ขาดน้ำหนักทันทีครับผมเลยมาดูปัญหาเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะอะไรคือในลูกคนนี้ก็คงจะเป็นคอมมิวนิสต์ที่ดีอ่ะคือมีความรู้สึกฝังใจเลยว่าประเทศทั้งหลายที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตเนี่ยเมื่อแยกมาแล้วนี่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันนี่พวกนี้ไม่ถือเป็นประเทศเพราะอะไรเพราะเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ไต้หวันไงจิตใต้สำนึกของนักการทูตของนักการเมืองจีนนี่คือเขาจะมองว่าไต้หวันนี่ไม่ใช่ประเทศอิสระก็เลยไปมองว่าประเทศที่แยกตัวจากสหภาพโซเวียตนั้นไม่ใช่อิสระยังเป็นของสหภาพโซเวียตอยู่ความรู้สึกอย่างนี้ครับมันเป็นกระบวนการที่สวนกฎหมายโลกก็ในเมื่อเขาแยกประเทศแล้วเป็นสมาชิกสหประชาชาติแล้วแล้วคุณไปคิดอย่างนี้ได้ยังไงวะดังนั้นวันนี้ครับผมคิดว่าสิ่งที่เราจะน่าจะต้องคุยกันวันนี้ก็คือความคิดเผด็จการอย่างนี้บางทีมันสวนกระแสโลกโดยไม่รู้สึกตัวเลยครับอย่าลืมว่าจีนนี่เขายังเรียกตัวเขาว่าเป็นเผด็จการนะระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเลยครับเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพและแต่ว่าเขาบอกเขาเป็นประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ของเราที่เป็นอยู่นี่ประชาธิปไตยแบบกระจายอำนาจแต่จริงๆไทยก็ไม่กระจายอำนาจนะครับจริงๆไทยก็แขวนป้ายประชาธิปไตยแต่เป็นเผด็จการแต่เป็นประชาธิปไตยถ้าเอารูปแบบเปรียบเทียบกันคือจีนกับอเมริกาเนี่ยจะแยกซ้ายขวาเลยของอเมริกานี่กระจายประชาธิปไตยแบบกระจายอำนาจสหภาพยุโรปเป็นจะเลือกตั้งแบบไหนก็แล้วแต่เป็นประชาธิปไตยแบบกระจายอำนาจ
คือการผลิตก็ดีนะครับการปกครองก็ดีใช้การกระจายอำนาจเป็นหลักการวางแผนว่าจะผลิตอะไรก็เป็นเรื่องของเอกชนแต่ว่าประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์นี่คือรวมอำนาจพรรคเดียวนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการผลิตก็ถูกรวมศูนย์อยู่ศูนย์กลางว่าจะผลิตอะไรเท่าไหร่ในอดีตแต่เดี๋ยวนี้เป็นทุนนิยมแล้วแบบครึ่งหนึ่งแล้วคือรูปแบบการปกครองเนี่ยเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์เป็นรวมศูนย์เผด็จการชนชั้นกรรมชีพแต่ในทางการผลิตกลายเป็นทุนนิยมไปแล้วแต่ก็ยังรวมศูนย์อำนาจหลายอย่างอยู่ในนั้นนี่คือความแตกต่างกันมาดูประเทศไทยการหาเสียงของนายประยุทธ์ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่29วันเสาร์เมื่อ29เนี่ยนะครับไปหาเสียงที่จังหวัดตรังซึ่งผมก็ติดตามการหาเสียงของคุณประยุทธ์และหลายพรรคนะครับเพื่อจะประเมินสถานการณ์พฤติกรรมคุณประยุทธ์นี่คล้ายๆในลู่เอกอัครราชทูตจีนที่เจาะยางสีจิ้นผิงครับพฤติกรรมเหมือนกันยังไง 1คุณประยุทธ์มักจะพูดถึงปัญหากฎหมายว่าต้องทำตามกฎหมายต้องทำตามกฎหมายตลอดเวลาแล้วมักจะโชว์ว่าคณะรัฐมนตรีของตนเนี่ยไม่มีใครติดคุกไม่เหมือนรัฐบาลก่อนผมเลยมองว่าคำว่ากฎหมายในทัศนะคุณประยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่นิติบัญญัตินะมันเป็นยุทธบัญญัติมึงออกกฎหมายเองตั้งสนชตอนยึดอำนาจแล้วก็ตั้งสนชออกกฎหมายตามคำสั่งของมึงต่อมาเปลี่ยนเป็นเลือกตั้งมีสวแต่งตั้งมา250ก็ออกตามคำสั่งของมันแล้วมันจะบอกกฎหมายออกมาแล้วผมไม่เกี่ยวไม่ใช่ครับผมเรียกว่าไอ้นี้เรียกว่ายุทธบัญญัติไม่ใช่นิติบัญญัติไม่เพียงเท่านั้นครับกลไกของระบบกลไกของระบบรัฐในช่วงที่ยุทธมันอยู่ตั้งแต่ยึดอำนาจมาเนี่ยจนถึงวันที่มันยังเป็นอยู่แล้วมันกำลังจะไปเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระก็ตีความกฎหมายที่เราเรียกว่า2มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมแบบ2มาตรฐานถ้าเป็นพวกมันทำผิดเหมือนกันไม่ยุบพรรคแต่ถ้าเป็นพวกอื่นยุบพรรคทำผิดเหมือนกันพวกมันไม่ผิดกรณีของธนาธรไงครับอ้างว่าเป็นหุ้นสื่อไอ้สสพวกมันฝ่ายรัฐบาลก็เป็นหุ้นสื่อแต่ไม่เป็นไรครับเอาผิดธนาธรคนเดียวแล้วศาลก็ตั้งกันเองแล้วที่สำคัญคือมีวังเป็นแกนกลางสั่งการเราถึงได้เจ อคำศาลตามสั่งของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เวลาพิจารณาคดียิ่งลักษณ์พิจารณาคดีทักษิณก็เป็นศาลพิเศษที่เรียกว่าศาลคดีอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองที่มีลักษณะศาลพิเศษตั้งเป้าล่อเลยดังนั้นไอ้กระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานหรือสิ่งเหล่านี้ที่ประยุทธ์อ้างกฎหมายมันอ้างอยู่ที่จังหวัดตรังเนี่ยความจริงมันอ้างหลายทีแล้วครับแต่ผมจับมาให้เป็นเรื่องเป็นราวเอาหลักฐานมาโชว์กับท่านเลยนี่มติชนลงข่าวเมื่อวันที่29นะครับที่พูดที่จังหวัดตรังเนี่ยไอ้นี่เนี่ยเขาเรียกระบบประยุทธ์รีจิมคำว่าระบบในทางภาษาฝรั่งที่เขาเรียกรีจิมเนี่ยเซนส์ของมันบอกว่ามันไม่ใช่ระบบสากลเป็นเรื่องที่มึงอ้างความถูกต้องจากปากของมึงเท่านั้นดังนั้นวันนี้ประยุทธ์ก็เลยอ้างไปเรื่อยไปปราศัยที่จังหวัดตรังผมถือว่าตัดเชือกเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นฐานที่มั่นของตะชวนนี่คือรูปธรรมที่ประยุทธ์ตัดเชือกกับตะชวน
คำว่าตัดเชือกนี้ไม่ใช่ไม่ร่วมกันนะแต่ว่ากินกันแล้วท่านเนี่ยพอประยุทธ์ได้เสียงสสในตังชูนก็หน้าแหกสินี่ไงผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยเวรกรรมของพรรคประชาธิปัตย์ที่หนุนการรัฐประหารและไอ้ตัวรัฐประหารระบอบประยุทธ์มันก็จะมากินคุณที่นั่นนายประยุทธ์พูดถึงเรื่องกฎหมายนี่ครับเมื่อวันก่อนไม่ไปพูดเรื่องเป็นกับตันเครื่องบินเขาก็ด่ากันขมไอ้นี่มันเป็นคนบ้องตื้นมันยกรูปประทำอะไรก็มันไม่เป็นบวกอ่ะเป็นลบในขณะที่มันบอกว่ามันเหมือนนักคนขับเครื่องบินพี่เหลิมก็เฉลิมอยู่บนรูก็บอกไอ้ฮามึงจะเป็นคนขับเครื่องบินได้ไงล่ะมึงจะ70แล้วเกษียณแล้วก็ไม่มึงขับแล้วแกก็ถูกด่าเดี๋ยวนี้คนเขาเลือกแต่คนหนุ่มคนสาวมาปกครองดูกระแสคนหนุ่มคนสาวในการเลือกตั้งในตะวันตกสิครับประธานาธิบดีนี่เดียวมาทั้งนั้นเลยครับประเภทหนุ่มๆทั้งนั้นมาครองในดังๆนี่ก็40เอง40กว่าๆต้นๆเท่านั้นเองครับเห็นไหมฮะดังนั้นมันไปโชว์ความแก่มันก็เลยมาบอกขอลดสเปคตัวเองมาขับรถยนต์แทนเครื่องบินหลังโดนเด็บเหน็บว่าแก่ให้กลับบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแน่ดูฟังมันนะย้อนไม่มีหลานก็เลยไม่กลับมันจะไม่มีหลานได้ไงล่ะลูกสาวมันเป็น LGTB มี2คนน่ะเป็น LGTB ทั้งคู่เลยปลุกคนไทยรักแผ่นดินเกิดตายที่นี่หรือจะไปตายต่างประเทศแซะบางคนอีกบอกไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ตายอยากอยู่กันแบบนี้ไหมไม่มีกฎหมายแหมอ้างเชียวอยากอยู่กันแบบไม่มีกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่มีกฎหมายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันอ้างกฎหมายผมก็เลยบอกว่ากฎหมายของไอ้ยุทธเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เราเรียกว่ายุทธบัญญัติไม่ใช่นิติบัญญัตินะครับตั้งแต่มันยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี57มันสั่งการเองมาตรา44ก็เป็นกฎหมายของมันแม้กระทั่งผ่านสภานิติบัญญัติก็เป็นสภาของมันแล้วมันจะมาอ้างกฎหมายยังไงตรงนี้ครับที่ผมพูดบอกเป็นระบอบประยุทธ์นี่ไม่ใช่ผมพูดเองนะอาจารย์สุรชาติเขาพูดอาจารย์เขาวิเคราะห์ไปหาดูนะครับระบอบประยุทธ์สุรชาติบำรุงสุขเขาเป็นนักวิชาการอยู่ที่จุฬานี่นะครับเผยแพร่เมื่อวันที่11เมษายน2566ในหนังสือพิมพ์มติชนไปหาดูนะครับเขาอธิบายเลยว่าระบอบประยุทธ์มันหมายถึงอะไรนะครับก็คือการรัฐประหารปี57แล้วก็สั่งการตามอำนาจของเผด็จการทหารแล้วก็แปลงรูปมาเป็นรัฐบาลทหารที่มาจากการเลือกตั้งที่มีการโกงเขียนกติกาโกงไว้แล้วก็ได้เป็นรัฐบาลโดยมียุทธศาสตร์20ปีมีคำสั่งต่างๆมีสาระสำคัญอยู่ 5-6 อย่างแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือองค์กรอิสระเป็นของพวกมันหมดสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระแล้วก็ขยายบทบาทการออกกฎหมายให้กอรมน.ก็คือทหารคุมทั้งหมดคุมอำนาจทั้งหมดแล้วสร้างระบบรัฐสภาให้อ่อนแอลงนะครับและระบบพรรคการเมืองให้อ่อนแอลงเพื่อจะให้ไอ้ระบบทหารที่กรมน.คุมทั้งหมดเนี่ยเป็นเผด็จการอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นรูปแบบระบบทหารมาจากการเลือกตั้งแปะป้ายการเลือกตั้งไว้เรียกว่าระบอบประยุทธ์แต่ถ้าเรียกแบบสุนัยก็เรียกว่าระบอบวังระบอบที่มันสร้างนี้เป็นฐานเพื่อให้การสั่งการอำนาจของวังได้คล่องตัวขึ้นอันนี้แต่อันนี้อาจารย์สุรชาติไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยระบบประยุทธ์ก็คือระบบที่รองรับอำนาจของวังเพื่อให้มีลักษณะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ดังนั้นวันนี้ถ้าประยุทธ์มันอยู่ต่อระบบก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อ้างความชอบธรรม
ดังนั้นวันนี้การหาเสียงของมันจึงไม่มีอะไรมากไปกว่าพูดเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ใส่ความคนอื่นนะครับว่าจะล้มกษัตริย์อย่างนั้นอย่างนี้มันถึงออกมาแบบนี้ไงเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้จิตใต้สำนึกของประยุทธ์มันก็จะแสดงตัวเรื่องอ้างกฎหมายคนอื่นผิดทั้งนั้นพวกกูถูกทั้งนั้นแต่มันลืมไปว่าไอ้นี่เป็นยุทธบัญญัตินะไม่ใช่นิติบัญญัตินะเข้าใจไหมครับไม่ใช่กฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยมาจากสภาจากประชาชนแต่บัญญัติขึ้นจากมึงสั่งลงไปถ้าท่านถามบอกเฮ้ยก็รัฐสภาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62เลือกตั้งนี่สั่งไม่ได้ใครบอกสั่งไม่ได้แล้วก็มันมีสตางค์มาเลี้ยงงูเห่าซื้องูเห่าแล้วก็เลี้ยงสสเห็นไหมครับผ่านตะป้อมแล้วก็แตกการทะเลาะกันนี่ไงถึงเราซึ่งกำลังจะต้องเปลี่ยนแปลงเราก็เลยมาดูนะครับว่าการที่นายลู่ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตของจีนเนี่ยก็เลยแพร่มนี่ออกมาไงแบบนี้กับที่อายุธมันเปิดออกมาบางทีจากจิตใต้สำนึกมันออกมาอย่างเนี้ยนายลู่คนนี้ก็พูดมาได้ยังไงครับว่าประเทศต่างๆที่แยกตัวมาจากสหภาพโซเวียตนั้นไม่มีฐานะเป็นเอกราชไม่มีฐานะเป็นรัฐดังนั้นการเจรจาระหว่างสีจิ้นผิงกับเชเลนสกี้น้ำหนักมันก็ลดลงสิครับก็เหมือนกับอายุธพูดอย่างเนี้ยขณะเนี้ยคนเมื่อคนเข้าใจอย่างที่ผมอธิบายก็จะเห็นว่าความชอบธรรมของมึงก็ลดลงมึงก็จะต้องแพ้เลือกตั้งแต่มึงจะไม่แพ้เพราะมึงไม่จำเป็นต้องมีสสมากมึงขอสัก30เสียง50เสียงแล้วมึงจะเอาสว250มาโหวตให้มึงร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลแล้ววันนี้ก็เลยใช้วิธีการที่จะขวางแลนสไลด์ทุกรูปแบบถ้าขวางแลนสไลด์ได้มันก็จะมีเสียงรวมแล้วสสไปเอาสวมาบวกมันก็จะเป็นนายกอีกเห็นไหมครับนี่คือการโกงเช่นเดียวกันวิธีคิดของเอกอัครราชทูตจีนในลู่ก็คือเอาจิตใต้สำนึกของตนมาสั่งการขวางขัดขวางกับระบบกฎหมายนานาชาติของสหประชาชาติอายุธก็ออกมาขวางกับระบบกฎหมายที่ถูกต้องแต่มันซับซ้อนกว่าเอานะครับการเจรจาในข่าว AP ที่ให้ท่านดูก่อนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่านทราบว่าระหว่างสีจิ้นผิงกับเชเลนสกี้นี้น้ำหนักก็เลยน้อยลงไปผมจำเป็นจะต้องเอาข่าวของนายลู่มาขึ้นก่อนเพราะนายลู่นี่คือข่าว CNN ที่บอกให้ท่านเห็นถึงว่าเอกอัครราชทูตจีนคนเนี้ยแกเจาะยางลูกพี่แกโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ CNN ทูตจีนได้สร้างกระแสความโกรธแค้นจากคำพูดที่ว่าอธิปไตยของประเทศอดีตสหภาพโซเวียตไม่มีอยู่จริงโอ้โหพูดอย่างนี้ก็ข่าวใหญ่มากนะครับผมให้ท่านดูข่าวเอาแค่หัวข่าวพอไม่ต้องพูดรายละเอียดแล้วนี่ผมเล่าให้ท่านฟังไปแล้วถูกย้ายแล้วนะครับตอนนี้ย้ายเลยเพราะมึงเล่นเจาะยางลูกพี่เขากำลังจะแสดงตัวสีจิ้นผิงกำลังจะแสดงตัวเป็นพระเอกของโลกเป็นโซ่ข้อกลางแบบไอ้ป้อมนี่ไงแบบเดียวกันThe Guardian จีนถอยหลังไปไกลหลังจากทูตได้ปฏิเสธเรื่องอธิปไตยของประเทศที่เคยอยู่ในสับเครือข่ายของสหภาพโซเวียต The Guardian 2วันลงข่าว2ฉบับเลยครับฉบับ1ติดกันเลยครับฉบับ1ลงวันที่24นะครับอีกฉบับ1ลงวันที่23เนื่องจากมันเป็นข่าวสำคัญมากอีกอย่างหนึ่งสหภาพยุโรปหลายประเทศเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับจีนอยู่แล้วและไอ้หมอนี่ดันไปเป็นทูตของฝรั่งทูตจีนประจำฝรั่งเศส
แล้วมาครองก็พึ่งไปเจรจากับจีนฝ่ายค้านของมาครองก็ล่อต่อเลยที่ว่าเอ๊ะทำไมมาครองไปคบอย่างนี้ได้ยังไงในกับประเทศจีนที่ไม่เคารพอธิปไตยของประเทศในสหประชาชาติดังนั้นข่าวของเดอะการ์เดียนอีกวันหนึ่งวันที่23เมษายนนี่บอกว่าประเทศในกลุ่มบอลติกทะเลบอลติกซึ่งส่วนใหญ่ก็คือประเทศที่ติดอยู่ในเครือข่ายสหภาพโซเวียตเดิมนะฮะที่แยกตัวมาหลังที่ระบบสหภาพโซเวียตพังเนี่ยประเทศในกลุ่มทะเลบอลติกได้ออกมาประณามทูตจีนที่ไปพูดถึงอธิปไตยในดินแดนของประเทศอดีตสหภาพโซเวียตว่าไม่มีอธิปไตย ABC บอกว่าโอ้แค่ทูตจีนเพียงคนเดียวได้สร้างกระแสความโกรธแค้นของคนยุโรปได้อย่างไรเนี่ยดังนั้นท่านเดี๋ยวก็ไอ้ยุทธก็จะฉากไอ้ป้อมหลุดบางทีมันก็หลุดมาอย่างเงี้ยครับที่เราเห็นหลุดกันเพราะอย่างเงี้ยหลุดจากกิจใต้สำนึกที่มันเป็นเผด็จการไงมันไม่ใช่ประชาธิปไตยอ่ะนะเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ท่านเห็นนะฮะเอามาดูอีกครับเดอะนิวยอร์กไทม์จีนพยายามจะจำกัดความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ทูตผู้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในทางการทูตไปพูดแสดงความเห็นที่ทำให้ชาวยุโรปโกรธแค้นโดยเฉพาะชาวยุโรปที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตเพราะเดี๋ยวมึงขนาดมึงลุกยูเครนแล้วมึงบอกว่าไม่ใช่ประเทศเอกราชเนี่ยนะแล้วมึงเดี๋ยวมึงมาลุกประเทศกูบ้างว่าไงอ่ะนี่แหละปัญหามาอยู่อย่างนี้เดอะหนังสือพิมพ์จากออสเตรเลียครับซิดนีย์มอร์นิ่งเฮอเรลบรรดาส.ส.ต้องการให้แซงชั่นทูตจีนคนนี้ในเรื่องที่ไปแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเทศในอดีตสหภาพโซเวียตไทม์แมกซีนจีนเดินถอยหลังทางการทูตโดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับเอกราชของประเทศอดีตสหภาพโซเวียตใช้คำว่าจีนเดินถอยหลังเลยนะแจแปนไทม์เอามาญี่ปุ่นหน่อยนะอันนี้แจแปนไทม์นี่หน้าชัดดีครับนี่หน้าตาอย่างเงี้ยเห็นชัดๆแล้วคันนี้เขาลงพวกภาพมาก็ดีไปอย่างครับผมไม่ต้องไปหาภาพแจแปนไทม์เจ้าหน้าที่การทูตจีนตั้งคำถามเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยของประเทศอดีตรัฐในสหภาพโซเวียตWall Street Journal ทูตจีนประจำฝรั่งเศสกล่าวว่าอดีตประเทศในสหภาพโซเวียตไม่มีพื้นฐานที่มีอธิปไตยจริงมึงพูดไปได้นะเอาโอเคเอเชียไฟแนนเชียลจีนกำลังพยายามจะบรรเทาความโกรธของสหภาพยุโรปในเรื่องเกี่ยวกับประเทศในอดีตสหภาพโซเวียตอย่าลืมว่าประเทศพวกนี้พวกลิทัวเนียนะครับประเทศแม้กระทั่งยูเครนเนี่ยหลายประเทศที่เคยอยู่ในเครือข่ายของสหภาพยุโรปแล้วแยกตัวมาเนี่ยวันนี้นอกจากเป็นสมาชิกสหประชาชาติแล้วยังมาเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยเห็นไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสิแล้วกำลังทำสงครามกันอยู่ในยูเครนด้วยSouth China Morning จีนพยายามบรรเทาวิกฤตทางการทูตกับ EU ภายหลังจากทูตประจำฝรั่งเศสตั้งคำถามเรื่องอธิปไตยของอดีตรัฐในสหภาพโซเวียตอ้าวทีนี้จากสิ่งที่ผมรายงานให้ท่านทราบเนี่ยเราก็จะมาดูว่าสีจิ้นผิงทำโปรแกรมจะแสดงตัวเป็นพระเอกเป็นโซ่ข้อกลางนะครับได้เตรียมการไว้เรียบร้อยก็จะโทรศัพท์ไปหาเชเลนสกี้แล้วก็เตรียมการจะส่งเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เดินทางนะครับเดินทางไปด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูครับมาดูข่าวผมเอาข่าวให้ท่านนะครับ
รอยเตอร์ท่านจะเห็นอย่างหนึ่งว่าข่าวที่สีจิ้นผิงโทรศัพท์ไปคุยกับเชลินสกี้เนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเป็นการโทรครั้งแรกสองคนนี้ไม่เคยเจรจากันเลยนะครับตั้งแต่มีสงครามเนี่ยแล้วในหนึ่งปีผ่านไปอเมริกาก็พยายามจะหาทางเจรจารัสเซียก็ไม่ยอมเจรจาครั้งแรกๆแต่ตอนหลังเริ่มอ่อนลงแต่พอตั้งท่าจะเจรจาจริงๆรัสเซียก็ตั้งเงื่อนไขอีกดังนั้นเรื่องนี้จีนก็อยากจะเป็นพระเอกในเวทีโลกเมื่อ2เดือนก่อนมีการเสนอเงื่อนไข10กว่าข้อว่าการเจรจาภายใต้เงื่อนไข1 2 3 4ปรากฏว่าอเมริกาไม่รับสหภาพยุโรปไม่รับแต่จีนก็ยังเดินหน้าต่อไปมีคนวิเคราะห์กันว่าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียนั่นแหละกระตุ้นในทางลับให้จีนช่วยเจรจาเพราะรัสเซียก็จะไปไม่ไหวดังนั้นเรื่องการเจรจาทางการทูตระดับประมุขรัฐของจีนกับยูเครนนี่จึงเป็นเรื่องที่มีความหมายมากแต่ปรากฏว่าทำไมครับเนื้อข่าวที่ลงนี่ทุกฉบับลงแบบตายด้านเนี่ยผมใช้คำว่าตายด้านเดี๋ยวท่านดูข่าวธรรมดาหนังสือพิมพ์ฝรั่งเนี่ยเขาจะหามุมสำคัญสำคัญนะครับถ้าข่าวนี้แบบมีความหมายที่จะสร้างพลังอะไรเนี่ยได้เนี่ยก็เหมือนหนังสือพิมพ์ไทยครับเขาจะเจาะข่าวแล้วมาอยู่ที่หัวข่าวแต่ปรากฏหัวข่าวทุกฉบับเหมือนแบบราชการเลยครับยกตัวอย่างจากรอยเตอร์นะครับสีโฮลเฟิร์สทอล์ควิธเซลินสกี้สีโทรศัพท์เป็นครั้งแรกไปหาเซลินสกี้ไอ้คำเนี่ยถูกบันทึกแค่นี้หมดเลยครับไม่มีสีสันเลยผมยังไม่อยากจะอ่านหัวข่าวด้วยซ้ำไปเพราะมันเกือบจะเรียกได้ว่าหัวข่าวเหมือนกันหมดเลยครับเอางั้นไปไวๆนะรอยเตอร์สีได้สนทนากับเชเลนสกี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่รัสเซียลุกรานยูเครนอ้าวเห็นไหมมาดูนะ CNN สีจากจีนสนทนากับเชเลนสกี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนอ้าวเห็นเหมือนกันอีกวะBBC เชลินสกี้ของยูเครนได้โทรศัพท์คุยกับสีจากจีนเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดสงครามเห็นไหมสองคนคุยกันแล้วก็ด้วยโทรศัพท์เป็นครั้งแรกแต่ไม่มีอะไรไม่มี nothing เลยดูสิครับเหมือนกันผมไม่ต้องแปลแล้วท่านดูเห็นก็เหมือนกันหมดแล้วครับ AP China say it will send peace envoy to Ukraineจีนบอกว่าจะส่งสันติภาพไปก็คือเจรจากันดังนั้นไม่ว่าจะเป็น AP The Guardian นะครับ Washington Post South China ข่าวเหมือนกันหมดมาดูนี่ครับอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยนะครับอย่าง Washington Postประธานาธิบดียูเครนเชเลนสกี้ได้โทรศัพท์พูดคุยอย่างมีความหมายกับสีจิ้นผิงจากจีนพูดแค่นี้เซาท์ไชน่าถือเป็นหนังสือพิมพ์ฮ่องกงจีนจะส่งทูตพิเศษไปยูเครนภายหลังจากสีจิ้นผิงโทรศัพท์คุยกับวลาดิเมียร์เชเลนสกี้เท่านี้ค่ะดังนั้นในเนื้อความทั้งหมดจึงเกือบจะเรียกว่าไม่มีสาระสำคัญเลยนะครับแล้วตามเนื้อข่าวจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรพิเศษเลยเหมือนข่าวราชการผมลองอ่านเนื้อข่าวให้ท่านฟังสักตอนหนึ่งนะครับที่แปลมานะครับประธานาธิบดียูเครนได้มีการโทรศัพท์คุยกับสีจิ้นผิงยาวนานมีความหมายโดยทั้งสองผู้นำตกลงกันว่าจะส่งคณะผู้แทนไปยังกรุงปักกิ่งและกรุงเคียบเพื่อหาลือเรื่องการเจรจาสันติภาพ
และหาทางยุติสงครามในยูเครนฟังดูแล้วแหมเพราะดีนะนี่คือภาษาการทูตแต่จริงๆไม่มีอะไรจะส่งตัวแทนไปมาสื่อทางการของจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีได้ร้องขอให้ประธานาธิบดีเชนสกี้เข้าสู่การเจรจากับรัสเซียโดยกล่าวว่าไม่มีใครชนะในสงครามนิวเคลียร์และรัฐบาลจีนจะส่งคณะผู้แทนพิเศษไปยูเครนเพื่อเจรจาด้วยเรื่องความปรองดองทางการเมืองด้วยแต่มีขมวดประเด็นนี้ประเด็นเดียวจบข่าวรัสเซียก็คงเดินต่อไม่ได้ยูเครนก็คงเดินต่อไม่ได้ประเด็นนี้ก็คืออย่างไรก็ตามเชเลนสกี้ย้ำในการเจรจาทางโทรศัพท์ตลอดว่ายูเครนจะไม่เข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพจนกว่ารัสเซียจะถอนทหารออกจากดินแดนทั้งหมดของยูเครนจบข่าวไม่มีเจรจาท่านเห็นไหมครับดังนั้นการที่นายลู่เอกอัครราชทูตเจาะยางเจ้านายโดยไม่ได้ตั้งใจก็ทำให้ภาพข่าวแย่งซีนไปเขาเรียกว่าแย่งซีนที่สีจะเจรจากับเชเลนสกี้ไปตั้งแต่ต้นแล้วเลยมีการวิเคราะห์ไปอีกว่าที่สีจะเจรจาเนี่ยเพราะขณะนี้ยูเครนนี่ตั้งรับได้แล้วครับแล้วกำลังลุกคืบกลับไปจริงอยู่ครับก็ยังยากลำบากเพราะว่ารัสเซียก็ไม่ยอมถอยแต่ว่าขณะนี้มันมีการลุกคืบไปแล้วแล้วภาพลักษณ์ของรัสเซียนี่ก็ตกต่ำมากมีข่าวว่ามีการทำโพลเรื่องภาพลักษณ์ของรัสเซียในเวทีโลกตกต่ำอย่างแรงยิ่งกว่าปีที่แล้วอีกครับณเวลานี้แล้วก็มีการประเมินกันว่ายูเครนกำลังเริ่มตีโต้กลับรัสเซียแล้วเขาจึงมองว่านี่น่าจะเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งที่รัสเซียก็จะยันไว้เฮ้ยมึงอย่าลุกกลับมาอีกนะพอแล้วกูก็เหนื่อยเต็มทีแล้วจริงก็มาเจรจาโดยการขอร้องของรัสเซียแต่นี่ข่าวไม่ได้เปิดเป็นการบทวิเคราะห์นะครับให้เชเลนสกี้เผาๆลงหน่อยเชเลนสกี้บอกไม่ได้การเจรจาจะเริ่มต้นขึ้นโต๊ะเจรจาเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อรัสเซียถอนทหารไปก่อนก็เป็นนั้นว่า จบข่าวผมถึงบอกว่าเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราต้องมองความจริงว่าปัญหานี้ได้รับบทเรียนจากโซ่ข้อกลางที่สีจิ้นผิงพยายามจะทำเหมือนนายพลเอกประวิตรเนี่ยประวิตรก็เป็นผู้กระทำการยึดอำนาจมาก่อนแล้ววันนี้ก็ทำตัวมาว่าฉันลำวงเป็นโซ่ข้อกลางไม่เรียกเกี่ยวกับประยุทธ์นะแล้วเผลอๆก็หลุดมาทุกทีอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ได้ต่างกันกับกรณีจีนที่แสดงตัวอยู่ฝ่ายโซเวียตตลอดและตัวเองก็ทำท่าจะเป็นโซ่ข้อกลางแต่ลูกน้องดันมาบอกลูกน้องนี่ก็เหมือนกับไอ้ไพบูลย์คุมไอ้ไพบูลย์นิติตะวันเอ้ยขอโทษไพบูลย์ไพบูลย์นิติตะวันมันมี2ไพบูลย์นะอีกอันนึงเป็นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะเป็นองคมนตรีไอ้นี่ไพบูลย์นิติตะวันในขณะที่เจ้านายบอกว่าจะเป็นโซ่ก็กลางจะสามัคคีทุกฝ่ายอยู่ด้วยกันได้เดี๋ยวเผลอมาไอ้พิบูลก็บอกมาแล้วจะไม่ร่วมมือกับพรรคการเมืองที่เสนอเรื่อง112จะไม่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยอันนี้ออกมาอีกแล้วอย่างเงี้ยความจริงก็ดีแล้วที่มึงพูดนะฮะแต่หมายความว่าอยู่ๆก็กลัวกระแสจะตกก็เลยจะแข่งกับรวมไทยสร้างชาติใครไม่จงรักภักดีก็ออกไปอยู่ต่างประเทศไอ้ไพบูลย์ก็เคยไล่นะไล่ประชาชนที่เห็นต่างนะดังนั้นวันนี้ก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ท่านดูอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวประจำรายการกันหน่อยครับข่าวประจำรายการวันนี้คงต้องเริ่มต้นจากข่าวการเลือกตั้งนะครับแต่เป็นการเลือกตั้งที่จะ
เตือนความจำของเราในบางเรื่องว่าระบบที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ยมันสะท้อนออกอย่างไรคุณประยุทธ์ไปลงไปหาเสียงที่ภาคใต้ครับนี่ที่อำเภอกันตังข่าวมติชนรายงานเบื้องตู่ลงใต้เจอ3นิ้วครับเจอ3นิ้วชูขนาบอยู่ข้างรถแห่เลยนี่เราดูรูปสิครับนี่มี3นิ้วจริงๆครับตั้งใจเลยซึ่งเรื่อง3นิ้วนี่กลายเป็นประเด็นปัญหาใหญ่มากไม่น่าเชื่อนะครับเราเป็นลูกเสือก็ชู3นิ้วแต่เดี๋ยวนี้ผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งในเขตพระราชฐานในเขตพระราชฐานหมายความว่าตามค่ายทหารก็เป็นเขตพระราชฐานนะครับนอกจากปิดป้ายไม่ได้แล้วชู3นิ้วไม่ได้แล้วกรณีนี้ไอ้เจ้าตู่ก็อึดอัดสิครับผมถึงบอกว่าเออนรกมีจริงครับเดือนที่แล้วเดือนมีนาคมมันยังไล่จับคุณป้าวันธนาอยู่เลยครับลูกน้องมันเห็นไหมครับเป็นความผิดนะฮะคุณป้าวันธนาถูกจับเนี่ยเออเห็นไหมฮะวันนี้จะมันไม่มาทำอีกอ่ะบ้านโป่งเดือดจับหญิงชู3นิ้วเบิกตูแล้ววันนี้ลงไปที่อำเภอกันตังก็เจอ3นิ้วผมถึงบอกว่าเราได้เห็นเปรียบเทียบอย่างเงี้ยได้เห็นว่าวันที่อายุธมันมีอำนาจเนี่ยมันเป็นเผด็จการจริงๆครับแต่วันนี้มันหมดอำนาจแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะให้มันหมดอำนาจเด็ดขาดไปเลยไหมไม่ให้มันกลับมาอีกเลยอย่างน้อยที่สุดไม่ให้มันถึง25เสียงส.ส.นะครับดังนั้นการจุดเริ่มต้นที่จะคุยกับท่านวันนี้มันเป็นเรื่องที่คุยการเมืองสักนิดจริงๆผมมีข่าวต่างประเทศมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งหลายคนยังคิดถึงท่านอยู่นะครับแล้วก็ท่านมีการส่งรายงานมาคุยกันเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ที่ยุโรปอาจารย์หวานครับอาจารย์สุดาลังกูพันแต่เดี๋ยวผมคุยกับท่านแต่ผมอยากให้เห็นโพก่อนบังเอิญไม่บอกไม่อยากเอาเรื่องโพมารายงานเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันก็รายงานกันจนเกลือไปหมดแต่โพนี้ต้องรายงานครับเพราะเมื่อวันก่อนผมคุยเรื่องคุณธนาธรไปหาเสียงที่อำเภอผมอยู่แล้วอำเภอชุมแสงนะครับไปปราศัยที่หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่ผมนำประชาชนร่วมกันสร้างเนี่ยนะครับที่ริมแม่น้ำน่านแล้วก็พี่ชายผมนี่พาเดินตลาดมาวันนี้มาเจอโพนครสวรรค์ไม่ให้พูดได้ยังไงนะครับนี่โพนครสวรรค์ครับแล้วเป็นโพที่บอกรายละเอียดดีเสียด้วยนะครับเป็นชุดโพนครสวรรค์เพื่อไทยกับก้าวไกลมาคู่กันพูดแล้วไม่ต้องโกรธนะฮะนี่เป็นโพที่เขาทำผมไม่รู้เรื่องแต่ที่ผมหยิบมาเนี่ยเป็นเรื่องของบ้านผมเพราะว่าตอนนี้ชักคลำคลามนะครับแฟนคลับสุดายทีวีสุดายแฟนคลับนี่กำลังจ้องจะล่อกันผมบอกเออความจริงการเลือกตั้งครั้งนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ไม่ใช่ที่สุดของการต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้ทางการเมืองไปไกลกว่านี้ครับแต่นี่เป็นระยะผ่านเท่านั้นเองที่เราจะทำยังให้ฝ่ายประชาชนนี่ได้เปรียบที่สุดก็คืออันแรกเลยต้องปิดฝาโลง3ปอทรราชเพื่อไม่ให้การต่ออำนาจในระบบที่เราเรียกว่าระบบประยุทธ์เนี่ยระบบประยุทธ์หรือประยุทธ์รีจิมก็คือระบบที่เป็นในหน้าของวังนี่นะฮะให้มันเดินต่อไปไม่ได้เพราะมันขัดขวางระบบประชาธิปไตยอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วเอาละไม่เป็นไรครับเอากันกลางๆครับคุณสรยุทธ์รายงานข่าวนี้เป็นนิด้าโพคุณสรยุทธ์มารายงานอีกทีหนึ่งก็เป็นไปตามคาดครับผมถึงบอกไม่ต้องทะเลาะกันเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยกินบอดเสียงอยู่แล้วไปหาเสียงเถอะครับวิ่งไปหาประชาชนเพราะ
มีกลุ่มที่ซ้อนกันอยู่ที่ลงอาจจะลงให้เพื่อไทยได้ลงให้ก้าวไกลได้แต่มีกลุ่มที่แยกกันครับเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกให้ว่าแนวโน้มการแยกกลุ่มของคนที่มาลงคะแนนนี่ค่อนข้างจะเห็นชัดเอานครสวรรค์ก่อนนะครับนิด้าโพนครสวรรค์เลือกเพื่อไทยเกือบครึ่งส่วนบุคคลองค์อิงได้ 34.33% ตามด้วยพิธา 19.6% ประยุทธ์ 16.67% นี่ครับศูนย์สำรวจความเห็นนิด้าโพผมให้ดูรูปไปแล้วกันครับรายละเอียดท่านก็คงพอรู้อยู่แล้วนี่นะครับตามภาพคนนครสวรรค์เลือกพรรคไหนบุคคลที่คนนครสวรรค์จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้อันดับ1คืออุ๊งอิง 34.33% นะครับแล้วก็คุณพิธา 19.6% เอาภาพนี้ดูเลยครับชัดๆท่านดูเองได้นะครับอายุทธ์มาที่3อันนี้น่าเป็นหัวเหมือนกันมันยังอยู่ระดับ10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับมันกระเตื้องขึ้นมานอกจากไอ้พอหลุดจากประยุทธ์ไปปั๊บก็เป็นอันดับ4ก็เป็นเศรษฐาเศรษฐาได้ 8.83% ว่าจริงๆอยู่เซตเดียวกับอุ๊งอิงถ้าเอา 34.83 ไปก็พรวดไปเลยเอาละตรงนี้มาดูต่อไปว่าถ้าเขาสำรวจในแง่พรรคการเมืองที่คนนครสวรรค์จะเลือกให้เป็นส.ส.แบ่งเขตเพื่อไทยมา 48.17% ก้าวไกลในนครสวรรค์มา 21.33% ถือว่ามากนะมากครับอย่างน้อยที่สุดในชุมแสงคงได้หลายเสียงที่พี่ชายผมพาเดินนะพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติประยุทธ์หลุดมา13ก็คงมีคนตกบ้างนะครับเหตุผลอันนี้ผมที่ถือว่าก้าวไกลมากเพราะส่วนใหญ่ก้าวไกลเนี่ยยังไม่มีฐานในชนบทเขตเลือกตั้งต่างๆเนี่ยมันมีชนบทปนอยู่หมดครับในเมืองต่างๆเนี่ยอำเภอเนี่ยมีอำเภอมันก็ต้องมีตำบลมีหมู่บ้านล้อมและส่วนใหญ่เนี่ยพรรคเก่าจะได้เปรียบเรื่องฐานอยู่ผมรู้เพราะผมเป็นคนเลือกตั้งไอ้ผมเป็นคนสมัครรับเลือกตั้งและเขาบอกพรรคการเมืองที่คนนครสวรรค์จะเลือกให้เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพื่อไทยก็มา 49.17% พรรคก้าวไกล 22.00% ผมนึกบอกว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยไม่ต้องอิจฉากันเราวิ่งไปหาคะแนนแล้วทำยังไงให้เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจัดรัฐบาลร่วมกันอันนี้สำคัญที่สุดนะครับผมยังจะพูดอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพื่อจะหาทางให้ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นปึกเป็นแผ่นในการปิดฝาโลงคุณประยุทธ์นะครับที่ผมพูดถึงนิด้าโพเดี๋ยวท่านจะเกิดความรู้สึกอื่นๆผมเลยเก็บเรื่องนี้มาคุยกับท่านนั่นก็คือโพของนิด้าเนี่ยเขาเล่นเขาวิ่งไปหาชาวบ้านแต่โพที่จะให้ท่านดูต่อไปนี้คือโพไทยรัฐอันนี้ใช้วิธีให้ประชาชนกดโพทางออนไลน์ดังนั้นผมเลยเก็บเรื่องรายละเอียดของโพของสุนัยที่เราทำโพกันทุกๆครั้งในการออกอากาศมารายงานท่านในวันนี้เพื่อให้เห็นกระบวนการนะครับสุนัยทีวีเมื่อวันเสาร์ครับมีผู้ร่วมกดโพในสุนัยทีวี 6,012 ท่านนะครับประเด็นตั้งคำถามว่าเลือกตั้งสังคมตื่นให้แก้ไข112แล้วดังนั้นเพื่อปกป้องประชาธิปไตยไม่ให้วังก้าวก่ายการเมืองท่านว่ายังไงน่าพอใจมากทุกคนเห็นด้วยว่าต้องไม่ให้วังก้าวก่ายทางการเมืองแล้วเราชูประเด็น112สู้กันเนี่ยนะครับเห็นด้วย 97% ไม่เห็นด้วย 3% ในส่วนในแฟนคลับก็97-3โพอันนี้เนี่ยเหมือนโพไทยรัฐ
เหมือนโพมติชนแต่เป็นโพทีวีสุนัยทีวีดังนั้นผู้ฟังที่ท่านกดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้มีทัศนคติร่วมกันที่ผมถามนี่เพื่ออะไรเพื่อให้เราแจ่มชัดในแต่ละปัญหาให้พี่น้องได้ขบคิดกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปเอาคนที่เห็นต่างเยอะแยะแบบไปหาตัวบุคคลอันนั้นทำไม่ไหวนั้นต้องใช้กำลังคนไปดังนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างทำให้เราเห็นว่าผลโพลที่เกิดขึ้นนะครับของไทยรัฐเพื่อที่จะให้เรารู้ไม่ใช่ว่ามาบูลลี่ใครปรากฏว่าโพลไทยรัฐรอบ3พิธาชนะอุ๊งอิ๊งครับเห็นไหมคำว่าชนะนี้เราบอกได้เพียงแค่ทัศนคติแต่ว่าจริงๆไม่รู้ว่าคะแนนมันมาเท่าไหร่ดังนั้นโพคีนิด้าโพสำรวจนครสวรรค์ก็เป็นจังหวัดเดียวอันนี้ไทยรัฐสำรวจโพทั้งประเทศขึ้นอยู่กับว่าใครเปิดทีวีของไทยรัฐดูนะครับก็กดโพกันก็เหมือนกับสุนัยทีวีแต่ของเขากว้างกว่าเพราะเขามีฐานคนจำนวนมากนะครับคนดูเขาสมาชิก 4-5 ล้านคนไม่รู้นะผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไทยรัฐเขาจะมาว่าผมก็อาจจะ10ล้านก็ได้ของเรานี่สมาชิกแค่ประมาณ 700,000-800,000 เท่านั้นเองแต่ช่อง2ช่องนะประมาณ1ล้านนะครับเอาละปรากฏว่าในโพไทยรัฐก็อาจจะทำให้เพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับของก้าวไกลก็มีกำลังใจก็อย่างนี้ครับแต่ว่าช่วยกันหาเสียงต่อไปนะครับอ้าวไทยรัฐโพลเลือกตั้งปรากฏว่าสำรวจมา3ครั้งแล้วครั้งที่1เนี่ยอุ๊งอิ๊งนำแต่ครั้งที่2กับครั้งที่3นี่เริ่มสลับแล้วครับอ้าวครั้งที่2อุ๊งอิ๊งยังนำอยู่ครับ 34%พิธา23แต่พอครั้งที่3นี่พิธามา35แล้วเห็นไหมอุ๊งอิ๊งตกไปแล้ว24อันดับ3ยังเป็นเศรษฐาอยู่แสดงว่าเศรษฐากับอุ๊งอิ๊งเกาะกันครับเกาะกันแต่ว่าเขาแยกออกมาทำโพลก็เลยจำนวนน้อยลงนะครับเอาละส่วนไอ้ตู่ไอ้ป้อมสำหรับโพไทยรัฐนี่ตกฮวบครับตกฮวบอยู่ระดับเลขตัวเดียวอันนี้ก็แฟนคลับของไทยรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับมวลชนที่ผมใช้คำว่าระดับมวลชนคือชาวบ้านนะครับเป็นข่าวตลาดส่วนใหญ่ดังนั้นคนดูไทยรัฐก็ส่วนใหญ่จะเป็นชอบแบบนั้นแต่ว่าวันนี้มันมีการเมืองก็คนสนใจเข้ามามากขึ้นไทยรัฐโพอีกอันหนึ่งที่เขารายงานเข้ามานะครับถ้าเลือกตั้งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเอาใครปรากฏว่าในครั้งที่3นี้เพื่อไทยยังนำอยู่ครับเพื่อไทยยังนำอยู่แต่ก้าวไกลก็เกาะติดมาใกล้ๆซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีและถ้าจับมือกันปั๊บพลังเกิดปึ๊บเลยดังนั้นใครที่จะมายุแยงแต่แข่งรั่วให้2พรรคนี้แตกกันพี่น้องช่วยด้วยนะครับและโพลที่ผมจะให้ท่านดูอีกอันนึงที่เลือกสรรมาเนี่ยเป็นดุสิตโพลอันนี้ดีตรงที่เขาแบ่งกลุ่มอายุครับเอารวมก่อนนะครับคนไทยนิยมพรรคการเมืองใดมากสุดนี่ดุสิตโพลนะเพื่อไทยยังนำอยู่อันนี้ก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยผมถึงบอกให้เป็นทัพหลวงไงเรายอมรับความจริงเราจัดทัพซะแหมหลายคนก็แสดงความเห็นเยอะเลยบอกเอ้ยไม่ได้สิต้องเอาก้าวไกลเป็นทัพหลวงจริงๆทัพหลวงไม่ทัพหลวงก็อย่างเงี้ยแต่จริงๆผมบอกก้าวไกลเนี่ยต้องเป็นทัพหน้าเพราะเขาแหลมคมประเด็นเขาแหลมคมเขาบุกเดี่ยวบุกไปข้างหน้าเลยแล้วคะแนนเขาได้มาจากการที่เสนอนโยบายที่แหลมคมต่อวังนะครับต่อ112ต่ออะไรเนี่ยซึ่งจริงๆมันแบ่งกันถูกแล้วแต่ว่าคนที่เชียร์ก้าวไกลก็
ผมไม่รู้เชียร์จริงหรือไม่จริงนะอาจจะพวก IO ทหารหรือเปล่าไม่รู้ที่แอบมาด่าเราอีกแต่จริงๆถ้ายอมรับความจริงเนี่ยก้าวไกลเขาจะเป็นกองหน้าทับหน้าแล้วก็ เพื่อไทยนี่ทับหลวงแต่สองทับเนี่ยต้องจับมือกันผมให้ดูจากภาพนี้นะโอเคละนิยมคนไทยนิยมพรรคการเมืองใดมากกว่ากันเนี่ยอันที่3ที่4พรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้ผมไม่พูดถึงละท่านดูจากรูปเองแต่โพของดุสิตโพนี่ที่น่าสนใจคือจำแนกอายุครับเอออันนี้ชัดเจนครับพอพูดถึงพรรคการเมืองเพื่อไทยกับก้าวไกลภูมิใจไทยเนี่ยนะมีนัยยะสำคัญคือเพื่อไทยกับก้าวไกลนี่18ถึง18ถึง30ดูนะดูนี่นะ18ถึง30นี่เป็นของก้าวไกลเกือบหมดนะครับมีจำนวนสูงถึง 50.20% แสดงว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเขามีความชอบก้าวไกลก็ถูกต้องแล้วครับ 50.20% 18ถึง30นี่ของเพื่อไทยได้แค่ 27.743% เท่านั้นเองความนิยมพรรคนะเขาแยกจำนวนอายุพอถึง31 50เพื่อไทยพุ่งพรวดไป 44.59% นิยมก้าวไกล 15.85% พอ51ปีขึ้นไปเพื่อไทยมีคนชอบ 44.92% ก้าวไกล6ก็น้อยลง 6.85% แต่ที่แปลกก็คือภูมิใจไทยยังได้9ไอ้เจ้ารวมไทยสร้างชาตินี่ยังได้เป็น 12% สำหรับคนแก่ครับเอออันนี้ก็ต้องไปแก้ไขกันนะเอาละผมให้ท่านดูผลโพอย่างนี้ก็เพียงแต่เพื่อให้ท่านเห็นเรื่องราวแต่ว่าเรื่องราวที่จะคุยกับท่านวันนี้เนี่ย เป็นเรื่องราวเรื่องการศึกษาที่อาจารย์หวานส่งข่าวมานะครับนโยบายเรื่องการศึกษาแต่ไหนก็ยังไม่ได้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับเมื่อวันเสาร์นะครับคุณสเกาดีโน่ช่วยซื้อสติ๊กเกอร์ซูเปอร์สติ๊กเกอร์ 19.99% แล้วก็คุณบาร์เทอร์แมนช่วย20ไม่ใช่19.99% $19.99แหมติดพันไปเป็นเปอร์เซ็นต์เลยส่วนคุณบัตเตอร์แมนนั่นก็ช่วย $20ครับส่วนเมื่อวันก่อนวันพฤหัสนะครับก็มีแฟนคลับคือคุณเบาวิวกับคุณบัตเตอร์แมนช่วยเหมือนกันครับเมื่อวันเสาร์นะครับคุณเบาวิวก็$12และคุณบัตเตอร์แมนก็$20เนี่ยครับอย่างเนี้ยรายการของเราเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยอย่างนี้ดังนั้นผมก็ต้องพยายามวางแนวทาง เรื่องอุดมการณ์หรือเรื่องการต่อสู้เพื่อความถูกต้องเนี่ยทำความเข้าใจและเอาใจทั้งก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทย เพราะส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนคลับของเราดังนั้นเสียงที่เข้ามาจากการโหวตเนี่ยก็มาจากทัศนคติของคนที่ก้าวหน้านะครับเอาละอาจารย์หวานวันนี้นะครับก็วันนี้อยู่ที่ยุโรปให้ท่านดูรูปหน่อยเพื่อท่านจะได้มีกำลังใจว่าอาจารย์เราคิดถึงอาจารย์อยู่สุขสบายดีครับผมได้คุยกับอาจารย์หวานเป็นระยะไม่ได้คุยกับท่านทีหรอกท่านเป็นผู้ลี้ภัยแล้วก็ได้รับสิทธิการดูแลการทำงานในสหภาพยุโรปประเทศหนึ่งนะครับประเทศหนึ่งอาจารย์หวานหรืออาจารย์สุดาลังกุพันธ์ที่ออกมาลี้ภัยพร้อมกัน
ตั้งแต่ทำรัฐประหารปีนี้ก็เข้าปีที่9แล้วก็ผ่านความยากลำบากนะครับผ่านความยากลำบากก็อย่างนี้แหละครับเราไม่ได้คนที่นี่ผมก็เหมือนกันแต่เราก็ไม่เคยมาคุยเรื่องความยากลำบากแต่วันนี้อาจารย์หวานก็อยู่ในจุดที่พออยู่ได้แล้วมีงานเรียนภาษาท้องถิ่นนะครับแล้วก็รับสอนหนังสือภาษาอังกฤษเขาเพราะรู้อังกฤษนี่คนยุโรปนี่พูดอังกฤษไม่ค่อยได้นะแล้วที่สำคัญอาจารย์หวานได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการศึกษาผมดูไอ้ยุทธเวลามันแถลงนโยบายเมื่อวันก่อนมันพูดไม่รู้เรื่องเลยครับมันพูดยุทธศาสตร์มันนั่งกันหลายคนแต่มันพูดคนเดียวเนี่ยผมดูจากมติชนนะเขารายงานมันพูดแบบอ่านหนังสือเลยตามยุทธศาสตร์ข้อ3ซึ่งขึ้นต่อข้อ2นั้นเชื่อมต่อกันนั่งอ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรบ้างแต่ว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาแถลงเป็นรูปธรรมค่าแรงขั้นต่ำ600บาทภายใน4ปีเงินดิจิตอล 10,000 ใครได้เงินไม่ถึงรายได้ครอบครัวไม่ถึงเท่านั้นเท่านั้นจะเติมเงินให้มีการพักชำระหนี้มันพูดเป็นรูปธรรมไอ้ยุทธนี่พูดงึมผมไม่เอามาอ่านมาเปิดนะครับหนึ่งเสียเวลาและสองมันอาจจะเริ่มลิขสิทธิ์ของสถานีทีวีเขาด้วยแต่นโยบายอันหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดกันเลยคือเรื่องนโยบายการศึกษาพรรคเพื่อไทยเขาเสนอนโยบายการศึกษาเรื่องอาชีพนะครับพูดถึงเรื่อง learn to earn เรียนเพื่อที่จะได้ไปหางานทำไอ้นี่เรื่องใหญ่มากบ้านเรามีปัญหาผมเองเป็นเลขานุการรัฐมนตรีการศึกษาเคยทำงานอยู่กระทรวงการศึกษาในทางการเมืองนี่นะครับได้เห็นปัญหามากคือเราจะเรียนเอาปริญญาจะเรียนเอาปริญญาส่วนมีงานทำไม่มีงานทำอีกเรื่องหนึ่งหน่วยงานต่างๆก็ดูใบเซอร์ติฟิเคตปริญญาเป็นหลักแล้วถ้าไม่ได้รับปริญญาจากกษัตริย์จากเชื้อพระวงศ์เหมือนกับว่าไม่ได้จบปริญญาแปลกเว้ยแต่ว่าตลาดของความเป็นจริงก็อยู่ที่งานมีหรือเปล่าวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำให้คนเห็นความเป็นจริงว่าไอ้เซอร์ติฟิเคทเนี่ยมันชักไม่ค่อยมีความหมายแล้วความสามารถในการทำงานเริ่มมากขึ้นอย่างในอเมริกานี่เกือบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องเอาใบปริญญาไปโชว์เลยครับมีความสามารถทำงานไหมแล้วที่สำคัญก็คือการใช้แรงงานนะครับระหว่างไม่ต้องมีปริญญากับมีปริญญาเนี่ยบางทีราคาพอๆกันเลยครับอย่างค่าแรงของแมคโดนัลด์นี่เขาว่า18เหรียญ18เหรียญ20เหรียญแต่ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอยู่ประมาณ12 15เหรียญไม่เกินนี้เห็นไหมดังนั้นวันนี้เรื่องการเรียนเนี่ยเรียนเพื่อไปเป็นอาชีพเนี่ยเราจะต้องให้ความสนใจปรากฏว่าอาชีวศึกษากับสายอุดมศึกษาเนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง75%เรามุ่งหน้าไปสู่การศึกษาแบบอุดมศึกษาเพื่อจะไปเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทอย่างเงี้ยเยอะมากสายสังคมศาสตร์นี่เยอะเหมือนผมเนี่ยจบสายสังคมศาสตร์มาปริญญาเอกมาอยู่เมืองนอกทำงานไม่ได้ไม่รู้จะทำงานอะไรถ้าจะทำงานก็ไปเสิร์ฟอาหารไปทำกับข้าวไม่ต้องใช้ปริญญาอย่างนี้เป็นต้นบ้านเราเนี่ยครับสายอาชีวะเนี่ยจะไม่เรียนกันดูว่าด้อยค่าแล้วก็จะไปเรียนสายอาชีวะคนก็เลยตกงานบานตะเกียงและนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยดังนั้นไอ้การเรียนทูเออร์เนี่ยเรียนเพื่อจะไปหาอาชีพจึงเป็นหัวใจสำคัญนะครับเรื่องโครงการ1ครู1แท็บเล็ตโครงการ1อำเภอ1ทุนอย่างที่เคยทำมาอันนั้นท่านไปดูเอาเองก็แล้วกันแต่วันนี้สิ่งที่อาจารย์หวานพูดถึงเรื่อง
learn to earn เนี่ยมันน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือในประเทศยุโรปเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอาจารย์หวานเลยเมื่อทำงานแล้วสามารถจะไปเรียนต่อทางสายอาชีพอะไรก็ได้จะไปเสริมวิชาชีพอะไรก็ได้มีแล้วเสียตังค์ที่ไหนอ่ะการทำงานของเราเนี่ยเขาให้คะแนนครับเขาเป็นคะแนนให้เป็นเหมือนเป็นเบี้ยนะเป็นเงินทำมากี่ชั่วโมงได้คะแนนเท่าไหร่ไอ้คะแนนตรงนั้นเนี่ยเป็นเงินที่เราจะไปเรียนต่อแต่เราเบิกมาไม่ได้นะถ้าเราไปเรียนต่อเราก็จะเอาเวลาทำงานของเราเนี่ยไปเทียบว่าเราได้กี่เหรียญกี่ดอลลาร์กี่ยูโรแล้วก็จะได้ไปเรียนต่อได้แต่ถ้าปรากฏว่าทำงานยังน้อยชั่วโมงเงินไม่พอเรียนต่อไม่ได้แล้วทำยังไงครับขอยืมครับขอยืมหน่วยการจัดหางานเขาจะให้ยืมเงินแล้วก็ค่อยเอามาใส่ต่อให้เขาดังนั้นการส่งเสริมการศึกษาการเพิ่มสกิลความรู้ความสามารถจากการศึกษาเพื่ออาชีพ Learn to Earn เนี่ยในสหภาพยุโรปเขาก้าวหน้ามากเพื่อไทยก็ไปก๊อป Learn to Earn เข้ามาแล้วว่าใช้เป็นนโยบายซึ่งเรื่องอย่างนี้ควรจะต้องส่งเสริมให้มากๆนี่คือนโยบายหนึ่งในเรื่องการศึกษาแต่เวลาพูดแล้วท่านอาจจะรู้สึกง่วงนอนอาจารย์สุดาหรืออาจารย์หวานก็ได้เขียนเรื่องนี้ผมบอกอาจารย์ช่วยส่งข้อความมาหน่อยที่คุยกันเนี่ยก็เลยท่านก็เลยเขียนลง Facebook ของท่านนะครับใครสนใจก็ไปติดตามได้นะครับแล้ววันนี้ท่านก็ฝากความคิดถึงทุกคนผ่านสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับนะครับว่าท่านสบายดีแล้วก็ท่านกำลังทำงานเรียนรู้โดยเฉพาะขณะนี้เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นเพื่อจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยนะครับท่านบอกว่า Learn to Earn ในนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยท่านบอกว่าท่านแปลว่าเรียนได้มีอาชีพเรียนง่ายทุกที่ตลอดชีวิต Learn to Earn เนี่ยนะชอบแนวทางนี้ของพรรคเพื่อไทยค่ะสำหรับตัวเองแล้วตอนนี้เห็นภาพของนโยบายโดยกว้างและไกลได้เลยเพราะกำลังได้รับประโยชน์จากระบบการศึกษาเพื่ออาชีพของที่นี่ที่อยู่ในประเทศสหภาพยุโรปจากที่ได้เล่าสู่พี่น้องฟังนะครับว่าสัญญาจ้างงานที่เริ่มเมื่อต้นปีที่แล้วของดิฉันได้จบลงแล้วและโรงเรียนเขาไม่ได้ต่อสัญญาให้เราก็คือตอนนี้กลายเป็นผู้หางานอีกครั้งหนึ่งเขาได้ทำงานแล้วในปีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญาก็ตกเป็นผู้หางานอีกครั้งหนึ่งในด้านรายได้พี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะสำนักจัดหางานเขาก็จ่ายให้เราตามสิทธิก็เกือบจะ 75% ของเงินเดือนคงจะได้ราว9เดือนก็พอใช้อยู่ค่ะวงเล็บกินไข่ต้มบ้างก็ได้นะเขาแซวข่าวเรื่องกินไข่ต้มของไอ้ชัยวุฒิน่ะแหมมีสตังค์มึงดันทำเป็นกินไข่ต้มกับลูกตามหนังสือแบบเรียนนะที่เศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์หวานเขาก็เลยแซวมาหน่อยหนึ่งอาจารย์หวานบอกว่าเมื่อเขาตกงานเนี่ยเขาก็จะได้รับสิทธิของแรงงานได้กินเงิน 75% ของเงินเดือนที่เคยได้นะครับแล้วแต่อยู่ได้อีก9เดือนนะไปหางานใหม่ภายใน9เดือนเขาบอกอาจารย์หวานบอกคงหาได้นะครับแต่ที่น่าประทับใจคือระบบของเขาเนี่ยช่วยเหลือการหางานของเรากล่าวรวมๆก็คือการจัดให้เราได้เข้าเรียนอบรมต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะหรือแนะนำเทคโนโลยีในการหางานให้เราด้วยนอกจากจะเพิ่มให้เราไปเรียนหาอาชีพเพิ่มแล้วก็ยังแนะนำว่าคุณจะไปงานหางานที่ไหนที่ไหน
เรื่องนี้ผมตัดตอนนิดหนึ่งผมมาอยู่ที่นี่ก็เจอปัญหาตกงานเพราะเราไปขอความช่วยเหลือเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่ามาใหม่ๆนี่ยังไม่ได้รับสิทธิเนี่ยเขาต้องดูแลสุขภาพต้องเป็นคนจนเขาบอกมีรายได้เท่าไหร่ผมบอกตกงานครับตอนนี้ตกงานปรากฏว่าทำไมรู้ไหมครับเขาบอกก่อนที่คุณจะมาขอสิทธิคุณไปแจ้งการตกงานที่หน่วยงานก่อนนะผมก็แหมเวลาแจ้งตกงานนี่ทำยังไงวะเราก็ทำไม่เป็นพักพวกเขาก็ช่วยก็เข้าเว็บไซต์จัดหางานแล้วก็แจ้งชื่อเราไปเพื่อจะเอาหลักฐานนี้ไปให้กับโซเชียลเวลแฟร์ผมก็ได้รับประสบการณ์เองพอแจ้งเข้าไปปั๊บส่งจดหมายไปปั๊บเท่านั้นแหละครับโอ้โหมีเบอร์โทรศัพท์มีเบอร์Google มีขอโทษมีเบอร์Gmail แจ้งมาไม่หยุดให้ไปหาที่นู่นให้ไปหาที่นี่แล้วก็จะถามว่าที่แนะนำมาได้งานหรือยังโอ้โหจี้จริงๆครับเอานะอันนี้ผมเป็นประสบการณ์เช่นอย่างที่อาจารย์หวานบอกว่าเขาก็จะแนะนำเทคนิคการหางานอาจารย์หวานบอกว่าออกจากงานได้ไม่ถึงเดือนก็ได้เข้าเรียนคอร์สต่างๆซึ่งเขาจัดให้3คอร์สใน2เดือนกว่าๆโดยการจะได้เข้าเรียนฟรีก็ไม่ยุ่งยากเกินไปและความที่เราพอเข้าใจระบบโรงเรียนอบรมพวกนี้เขาก็เลยรวดเร็วพอสมควรก่อนอื่นต้องขอนัดที่ปรึกษาหางานเราก่อนทุกคนที่ลงทะเบียนไว้กับสำนักจัดหางานก็จะมีที่ปรึกษาประจำตัวนี่ๆๆของอาจารย์หวานนะการขอนัดพบการใช้เวลาบ้างระหว่างรอเราก็ตรงดิ่งไปที่โรงเรียนเลยแล้วไปขอนัดคุยกับผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งพอเขาจัดเวลาให้เราพบไม่ต้องรอนานเขาก็จะฟังเราว่าต้องการอะไรแล้วเขาจะแนะนำมาว่าเราควรเรียนอะไรทางวิชาชีพถ้าทางโรงเรียนเขามีคอร์สเขาก็รับเราเรียนเราก็เริ่มได้ทันทีโดยไม่ต้องรอสำนักจัดหางานไปสำนักจัดหางานก็ได้ไปที่โรงเรียนเลยก็ได้เหมือนกับเรียนสารพัดช่างอย่างเงี้ยครับแต่เขาบริการดีเพราะทางโรงเรียนเขาจะจัดการประสานกับสำนักงานให้เราคือมันค่อนข้างสะดวกและเราก็พาตัวเองไปเรียนสม่ำเสมอกันเพราะตอนจบคอร์สเขาจะให้ใบรับรองเราขณะที่เธอเขียนนี่เธอก็เขียนลูกเล่นบอกโอ้ครูมาแล้วขอไปเตรียมตัวเรียนก่อนนะคะแล้วมีโอกาสจะมาเล่าต่อตอน2ค่ะแถมยังบอกเพื่อไทยทั้งสองใบนะเธอเชียร์เพื่อไทยโอเคตรงนี้ที่ผมเอามาพูดในเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบแล้วอาจารย์หวานก็ใช้สิทธิเรื่องหน่วยกิจที่เราได้ทำงานเขาจะคิดค่าเงินให้เราด้วยว่าที่เราทำมากี่ชั่วโมงเนี่ยได้คูปองเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าได้เงินให้เงินเพิ่มนะครับให้คูปองนี้เพื่อที่จะไปเรียนต่อเพราะว่าเรียนแต่ละที่อาจจะไปเรียนทำขนมเค้กหรือจะเรียนทำเรื่องวิชาการเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำงานเนี่ยก็จะคิดว่าราคาเท่าไหร่ก็ดูจากการทำงานของเรานี่คือ Learn to Earn หนึ่งในนโยบายการศึกษาของพรรคเพื่อไทยที่ผมมาเสนอนะครับเอาละบังเอิญอาจารย์หวานเขาให้ความรู้ผมก็เลยได้ความคิดพอดีเดี๋ยวเรามาดูข่าวราชสำนักนิดหนึ่งครับข่าวราชสำนักวันนี้ก็ขออนุญาตอวยหน่อยนะครับอวยพระองค์ทีหน่อยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับท่านวันเกิดรู้สึกจะครบ18ปีแล้วมั้งเพราะมันมีข่าวเรื่อง18ปีความเป็นหนุ่มกระฉับกระเฉงเห็นสาวๆไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้จริงๆมีข่าวอื่นมาด้วยนะแต่วันนี้ผมยังไม่เอาเดี๋ยวจะเก็บมารายงานเพราะว่ามันต้องอธิบายเรื่องราวว่า
ไปเจอสาวหมอสวยนี่ชอบเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะอายุ18นี่อย่างว่านะครับสอนหนุ่มแล้วนี่แต่วันนี้ที่ผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านทรงพระเจริญนี่นะผมอยากให้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งของเยาวชนไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราชวงศ์แน่นอนครับพระองค์ทีนั้นเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่10รัชกาลที่10ก็ต้องทรงโปรดรักก็เหมือนคนทั่วไปครับก็ต้องรักลูกแต่ว่าความรักลูกของพ่อที่เป็นรัชกาลที่10เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่นี้ครับเพราะท่านเป็นผู้ปกครองรัฐนี่ท่านเป็นประมุขแห่งรัฐท่านเป็นผู้มีอำนาจตลอดชีวิตนะครับแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองท่านดังนั้นคนที่ถูกจับ112ที่เกี่ยวโยงกับท่านเนี่ยมันน่าคิดเหมือนกันนะว่าในขณะที่ท่านรักลูกแล้วเด็กคนอื่นเนี่ยอ่อนกว่าอ่อนกว่าพระองค์ทีอีกนะพระองค์ทีใน18แล้ว18ย่าง19หรือ19แล้วก็ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ารายการก็ไม่ได้บอกมาเนี่ยในข่าวแต่คุณหยกคุณธนรบนะครับอายุ15ปีครับพึ่ง15ติดคุกเพราะ112เรียนอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมเรียนเก่งซะด้วยนะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเรียนอยู่ม.3กำลังจะขึ้นม.4พระองค์ทีเรียนอยู่เยอรมันนะครับแล้วก็ไปมาก็เครื่องบินส่วนตัวเป็นพิเศษหมดอันนั้นผมไม่ได้ไปว่าอะไรแต่เรากำลังถามว่าในวันเกิดของพระองค์ทีเนี่ยกับวันติดคุกของหยกธนรบเนี่ยถ้าถามหัวใจข่าวนี้ไปถึงพระเนตรพระกันของรัชกาลที่10เนี่ยท่านจะรู้สึกยังไงหรือท่านจะไม่รู้สึกเลยท่านอาจจะรู้สึกว่าเอาก็ทำผิดนี่ทำผิดก็จับสิเหมือนไอ้ธนวุฒิที่ไอ้ยุทธชอบพูดอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าการทำผิดของเธอนั้นเนี่ยหนึ่งเธอเป็นเยาวชนนะแล้วไม่ใช่เป็นความผิดไปฆ่าคนตายเมื่อไหร่ไปวางยาพิษใครเมื่อไหร่เป็นเรื่องความคิดแล้ววันที่จับเธอนั้นน่ะเธอไม่ได้ไปพูดอะไรเลยนะมีคุณบังเอิญเนี่ยเขาไปพ่นสี112อยู่ที่ข้างหน้าพระบรมมหาราชวังแล้วเธออยู่ตรงนั้นแล้วเธอถ่ายรูปก็เลยจับเธอแล้วก็รวบเอาคดีอื่นๆอะไรก็ไม่รู้112อื่นๆมาอีกผมว่าอันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นมนุษย์นะด้วยมีหัวใจที่เป็นคนนะผมว่ามันต้องสงสารเด็กนะต้องให้อภัยเขาถ้าจะบอกว่าไม่ได้หรอกก็คุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่นี่เจ้าหน้าที่คุณจะให้อภัยได้ยังไงหรอกถ้างั้นทำไมศาลไม่ให้ประกันตัวถ้าบอกว่าเอ้าก็เขาไม่ยื่นประกันแต่ปัญหาปล่อยก็ได้ครับเขาไม่หนีอยู่แล้วเด็กอ่ะเขาไม่หนีแล้วที่ผ่านมาเขาก็ไม่หนีเออเขายังเรียนหนังสืออยู่นี่ไม่ได้เรียนต้องหยุดนะครับไม่ได้เรียนต่อนะจากม.3ขึ้นม.4เนี่ยก็ศาลก็บอกว่าทำไมไม่พิจารณาถึงอนาคตแล้วยื่นประกันเข้ามาสิแล้วศาลจะให้นี่เขากล่อมกันนะเธอก็บอกหนูไม่ผิดน่ะทำไมไม่ปล่อยหนูล่ะหนูไม่หนีอยู่แล้วเออดังนั้นวันนี้บอกทำไมไม่คิดถึงอนาคตตัวเองเธอก็เลยถามผู้ใหญ่ต่อบอกว่าแล้วทำไมศาลไม่นึกถึงอนาคตหนูเล่าเออสิ่งเหล่านี้ที่ผมนำมาพูดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ทีนั่นนะผมอยากให้ประชาชนสวมหัวใจพ่อสวมหัวใจแม่นะครับดูเปรียบเทียบระหว่างคนหนึ่งอายุ18คนหนึ่งอายุ15แต่คนหนึ่งเป็นลูกเจ้าฟ้าพญามหากษัตริย์
แต่อีกคนหนึ่งเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแล้วเจอคดีที่เกี่ยวโยงกับกษัตริย์อย่างนี้เนี่ยเราจะคิดยังไงดังนั้นวันนี้นะครับมีคนเยอะแยะครับที่กำลังพิจารณาได้ให้จิตให้ใจกับเรื่องนี้กับคุณหยกนะครับคุณธนรบเนี่ยมากขึ้นดังนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้ารัชกาลที่10ไม่พิจารณาอะไรเลยไม่สนใจอะไรเลยนะครับกระแสของการมองไปที่วังรวมถึงพระองค์ทีผมว่าความเป็นลบในทัศนะเนี่ยคนก็จะมองเปรียบเทียบกันมากขึ้นแล้ววันนี้ข่าวจากต่างประเทศนะครับท่านจะเห็นนะครับมีการลงคะแนนกันที่ต่างประเทศนี่เป็นภาพหนึ่งที่ได้รับส่งมาให้นะครับคือที่หน้าหน่วยเลือกตั้งที่สถานกงสุลที่เมืองแวนคูเวอร์แคนาดามีผู้หญิงสองคนแต่งตัวคล้ายๆกับคุณใบปอเขาเรียกใบปอกับแอมครับคือทำผมยาวๆแต่งตัวเหมือนการ์ตูนแล้วก็ทำกิจกรรมคล้ายกันคือไปถามเรื่อง112ที่หน้าสำนักงานกงสุลที่ไปลงคะแนนกันเห็นไหมครับผมต้องบอกว่าอันนี้แหละมันจะเป็นไวรัลแล้วความเกลียดชังความรู้สึกตั้งคำถามกับสถาบันกษัตริย์ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระราชโอรสของท่านก็จะถูกเปรียบเทียบกับคุณหยกคนนี้เขาไปถามเลยครับเนี่ยไม่ยกเลิก112ให้แก้ไข112ยกเลิก112ยกเลิกสถาบันกษัตริย์ปรากฏว่ายกเลิกสถาบันกษัตริย์มากที่สุดเลยครับเป็นยังไงครับเพราะเขาแสดงความคิดอย่างเสรีได้ที่ในต่างประเทศแล้วแสดงอยู่หน้ากงสุลที่แวนคูเวอร์เลยท่านเห็นหรือยังครับไอ้ความคิดอย่างนี้มันจะกระจายตัวไปเรื่อยๆแล้วผมก็บอกว่าในโอกาสที่ในหลวงเสด็จวันที่3 4เนี่ย4 3 4 5จะเสด็จไปที่อังกฤษแล้วจะมีคนมาต่อต้านระบบกษัตริย์ของอังกฤษผมเชื่อว่าจะมีคนมาต่อต้านกษัตริย์ไทยด้วยด้วยการยกป้ายทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะสุนัยก็อาจารย์ประวินเขาเป็นเซเลบเป็นไอดอลของคนหนุ่มสาวที่ชิงชังต่อสถาบันกษัตริย์เขาประกาศข่าวกันแล้วนี่ครับเห็นหรือยังครับประกาศข่าวแล้วอาจารย์ประวินประเทศที่วิจารณ์กษัตริย์ได้ไม่ตายไม่ติดคุกแล้วก็พูดถึงเรื่องกลุ่มต่อต้านราชวงศ์กลุ่มต่อต้านกษัตริย์กำลังวางแผนประท้วงใหญ่ในวันราชาภิเษกของกษัตริย์ชาวที่3แล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผมประเมินได้ยังไงว่ารัชกาลที่10เมื่อท่านไม่สนใจอะไรทั้งนั้นวันนี้ท่านอาจจะสนใจก็ได้นะผมไม่รู้แต่ภาพลักษณ์ที่ออกมาภาพลักษณ์ที่เรามองไปที่วังนี้เราไม่เห็นท่านแสดงความเมตตาต่อเยาวชนที่ถูกคดี112เลยสะท้อนออกที่ศาลไม่ให้ประกันตัวบางคนก็มีการประกันตัวก็ไม่ให้อย่างใบปอกับตะวันกับอะไรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมหลายคนนะต้องอดข้าวปางตายนะครับถึงจะให้ประกันตัวศาลดังนั้นศาลก็เท่ากับศาลได้สร้างภาพความโหดร้ายของกษัตริย์ให้ประชาชนเห็นส่วนกษัตริย์จะโหดร้ายหรือเปล่าไม่รู้แต่มันโหดร้ายที่ศาลนี่ไงดังนั้นกษัตริย์จะบอกเอ้ยผมไม่เกี่ยวประชาชนเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นครับไอ้นี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุนัยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันโหวตครับ
เรื่องกษัตริย์จะไปอังกฤษเนี่ยระหว่างนุ้ยกับก้อยเนี่ยท่านคิดว่าบารมีของก้อยกับนุ้ยใครจะมากกว่ากันหรือเป็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมช่วยกดโพลก็แล้วกันนะครับคำถามก็ง่ายๆคำตอบก็ง่ายๆก็ช่วยกันอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยส่งพลังให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจต่อสิ่งเหล่านี้นะครับรอสิทธิ์ไปอังกฤษนุ้ยเกาะติดท่านคิดยังไงที่นุ้ยได้ออกงานใหญ่ระดับโลก1ไม่มีอะไรนุ้ยก็สามารถจะตกกระป๋องได้เช่นศรีรัตน์แสดงว่าความมั่นคงทางอำนาจไม่มีจากการที่ได้ไปออกงานใหญ่ครั้งแรกนะครับในต่างประเทศงานระดับโลกแต่อาจจะไม่ได้อะไรเลยไม่มีความมั่นคงอะไรเลยอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเพิ่มบารมีนุ้ยเหนือก้อยแบบกูไม่กลับนุ้ยบินต่อแล้วก็ลองคิดดูนะครับส่วนเหตุผลเป็นยังไงก็ถ้าใครฟังไม่ทันก็ลองรูดกลับไปฟังตอนต้นกันแล้วกันจะได้รู้ว่าเรื่องข้อมูลที่ผมนำมาเสนอนั้นเป็นยังไงโอเคครับแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสครับสำหรับวันนี้กราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ